บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้ทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามเพราะว่าการทบทวนหรือว่าการที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยมันจะได้ทำให้เราเนี่ยไม่ออกไปนอกทิศทางเพราะอย่าลืมว่าเราต้องมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จของชีวิตเป้าหมายของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราหวังที่จะมีชีวิตในดุนยานี้บนทางนำที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมากไปกว่านั้นเราหวังที่จะได้รับความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ซึ่งอัลลอฮฺสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาจึงต้องยืนอยู่บนหลักการที่อัลลอฮฺกำหนดนะครับแนวทางต่างๆมากมายในโลกดุนยาใบนี้มีเยอะนะครับหลายคนก็ยึดถือและปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่สำหรับเราคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราเชื่อว่านี่คือแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเราเราเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานได้มอบให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยมาหรือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเยอะใช่ไหมเยอะเลยทีเดียวนะตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้าเรามานั่งนึกดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องพึ่งอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวหรือแสวงหาสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความสามารถของเราเพราะนั้นประโยคนึงที่เขาจะใช้เตือนพวกเราก็คือลาฮาวลาวะลากุวตะอิลลาบิลละแปลว่าไม่มีพลังอำนาจใดๆเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยอำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นไอการมีชีวิตอยู่การที่เรายังไปไหนมาไหนได้การที่เรายังมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถือว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนก็ต่างกันแต่ละคนต่างกันใช่ไหมแต่เนี้ยมาเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เพื่อให้เราได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เพื่อให้เราเนี่ยเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในคันลองของศาสนามากที่สุดว่าอินตะอุดดูเนี่ยอัมมาตัลลอฮ์ลาตัวซูฮาอันกุรานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าจะนับเนี่ยอัมมาที่อัลลอฮ์ประทานให้กับพวกเจ้าแล้วก็พวกเจ้าไม่มีวันนับได้หมดแปลว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นมีมากมายเหลือเกินนะอย่างที่ผมบอกถ้าเรามานั่งนึกดูตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันต้องเอาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะเรายังไม่ตายนะเอาแค่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันนี้อะไรบ้างที่มันเป็นความสุขของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือเนี่ยที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเนี่ยคือเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะนี่คือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีชีวิตเราจะไม่มีโอกาสทำอะไรเลยไม่มีชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าคนไม่มีชีวิตคือคนตายคนตายไปไหนอะอยู่ในกุโบสถ์เราเคยเรียนรู้มาแล้วว่ามันมีดุนยาอาลัมบารซักและอาคิเราะห์3โลกจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่โลกวิญญาณที่เขานับกันนะโลกวิญญาณโลกวิญญาณก็คือวันเวลาที่อัลลอฮ์สร้างวิญญาณทุกดวงขึ้นมาเอาตรงนู้นเลยก็ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างดวงวิญญาณทุกดวงขึ้นมาและคำถามนึงที่อัลลอฮ์ถามทุกคนเลยนะทุกวิญญาณไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิเสธหรือศรัทธาในโลกดุนยาใบนี้ณตอนนี้ก็ตามแต่ถามเหมือนกันหมดเลยอัลลัสตูบิร็อบบิกุมพอสร้างวิญญาณขึ้นมาแล้วถามว่าฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้ามั้ยกอลูบะลาทุกดวงเลยยอมรับใช่พระองค์คือพระเจ้าของฉันแปลว่าทุกคนเลยนะในขณะที่พระองค์สร้างมาเป็นดวงวิญญาณเนี่ยแต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ข้าให้มาในภาษาไทยเรียกจุติใช่ไหมให้มาเกิดแล้วกันภาษาชาวบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวงงกันใหญ่ให้มาเกิดอยู่ในท้องคุณแม่เราเนี่ยที่เขาเรียกโลกในครรภ์มารดาแต่พอออกมาก็คือโลกปัจจุบันนี่เขาเรียกโลกดุนยาพอเสร็จแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปอาเคโรจะเย็นๆไปไหนก่อนอาลัมบารซักนั่นแหละพอหลังจากอาลัมบารซักโลกอาเคโรพอโลกอาเคโรแล้วไปไหนต่อต้องไปสวรรค์สิอิชาว่าต้องไปสวรรค์เพราะวันไปคือหลังจากนั้นมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วมันมีแค่2ที่ที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านอยู่เป็นประจำใช่ไหมว่ามันมีสวรรค์กับนรกสุดท้ายปลายทางของคนไม่ว่าจะศรัทธาหรือปฏิเสธมันคือ2ที่นี้แม้ว่าวันนี้จะเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นผู้ปฏิเสธแต่สุดท้ายปลายทางยังไงก็ต้องยอมรับมาลิกิยามิดดีนที่เราอ่านกันน่ะมาลิกิยามิดดีนแปลว่าผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทน
วันนั้นอัลลอฮ์จะถามไหนมีพระเจ้าอื่นอีกไหมถ้ามีประมาณว่าถ้ามีก็โผล่หน้ามาจะมีไหมล่ะไม่มีวันนี้เนี่ยซ่าได้ใครก็พูดได้ใครก็จังได้ทั้งหมดแล้วครับว่าฉันแจ๋วฉันแน่อันนั้นดีอันนี้ดีแต่ในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะตัดถามว่าไหนล่ะพระเจ้าอื่นๆมีอีกไหมไม่มีแล้วล่ะครับเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าเราจึงต้องพยายามประคับประคองอีหม่านของเราและไม่ลืมในการที่จะเอาเนี้ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ว่าอินตะอุดดูนิอามะตัลลอฮ์ละตัวซูฮาที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้พวกเจ้านับไม่มีทางหมดหรอกครับยังไงก็นับไม่หมดวันนี้เนี่ยเราหายใจได้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมแต่เราหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยบางทีเราก็จะลืมเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ชาวบ้านเขาก็ได้ไงเนี่ยอย่างเราหายใจธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วก็เออนะไม่อะไรเลยก็ทุกคนก็หายใจเหมือนกันหมดแต่ว่าพอเราไปดูคนป่วยที่ต้องให้ออกซิเจนโหหายใจก็ลำบากแถมยังไงเสียตังค์อีกต่างหากใช่ไหมไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวตายเพราะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลาเราได้อะไรก็ตามขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะและสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากๆคืออัลลอฮ์ให้เนี่ยมาก็เรียกเนี่ยมาตุนอิสลามให้กับเราเนี่ยมาตุนอิสลามก็คือการที่เราเป็นมุสลิมนั่นแหละเพราะการเป็นอิสลามหรือการเป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีโอกาสใช่ไหมถ้าเรามองในประวัติศาสตร์ตั้งมากมายถามว่าลูกหลานบรรดานบีเครือญาตินบีหลายคนก็ไม่ได้ศรัทธานะหลายคนไม่ได้ศรัทธาบรรดานบีภรรยาบางท่านไม่ได้ศรัทธาลูกๆไม่ได้ศรัทธาเครือญาติไม่ได้ศรัทธาอันเดมีมุฮัมมัดก็ได้ที่เราจะเห็นชัดเครือญาติตั้งหลายคนไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาอบูละฮับอบูจะฮันศรัทธาไหมไม่ได้ศรัทธาอบูตอลิบซึ่งใกล้ชิดกับนบีมากที่สุดดูแลนบีมาโดยตลอดศรัทธาไหมก็ไม่ได้ศรัทธาก็แสดงว่าการเป็นมุสลิมหรือการเป็นผู้ศรัทธานั่นคือเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องประคับประคองและดูแลมันให้ตลอดรอดฝั่งว่าอินตะอุดดูเนี่ยมะตัลลอฮ์เนี่ยมะอื่นมีมากมายแต่เนี่ยมะตุนอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์อินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าเราคือผู้ถูกเลือกใช่ไหมครับเราทุกคนคือผู้ถูกเลือกวันนี้ใครก็ตามมาเป็นมุสลิมมาเป็นผู้ศรัทธาถือว่าเขาได้รับการเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องประคับประคองแล้วเราต้องอะไรล่ะเราต้องดีใจกับเกียรติที่อัลลอฮฺให้เพราะนั่นคือเกียรตินั่นคือโอกาสในการจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบอกแล้วสุดท้ายปลายทางของคนไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งซึ่งเราต้องเลือกณตอนนี้แหละครับเราต้องเลือกในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จะไปยืนเลือกตรงนู้นตายไปแล้วจะไปเลือกฉันอยากจะไปสวรรค์ใครเขาจะให้ไปไหนมีตั๋วไหมตั๋วก็ไม่มีมีคุณสมบัติไหมคุณสมบัติก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปากอย่างเดียวทำว่าไม่ทำอะไรสักอย่างเลยมันก็ไม่ได้ไงไม่ได้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตแบบไร้แก่นสารด้วยซ้ำแปลว่าอัลลอฮฺสร้างเราขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเอาถ้าอยากแกอยากประสบความสำเร็จเอาแกไปแบบนี้ปล่อยตามแต่เรื่องเลยตามสบายเลยไม่ใช่นะอัลลอฮ์ส่งผู้แสดงแบบมาอัลลอฮ์ส่งทางนำมาอัลลอฮ์ให้เขาเรียกให้ธรรมนูญชีวิตกับพวกเรามาให้อัลกุรอานมาวันนี้เราจะมาเน้นย้ำในประเด็นนี้เยอะหน่อยไหนๆก็ไม่ได้อ่านกุรอานแล้ววันนี้นะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกุรอานเลยก็แล้วกันนะครับกุรอานคือธรรมนูญชีวิตกุรอานคือทางนำของชีวิตอันนี้เรารู้เป็นหลักกว้างๆอยู่แล้วเราก็ต้องรู้ในรายละเอียดว่าคำพีในดุนยาเนี่ยที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบรรดานบีมีเยอะนะมีเยอะมากมายเลยทีเดียวคำพีนั้นคำพีนี้ซะบูตเตารอตอินยีนซูฮุฟให้กับบรรดาอัมบียะบรรดานบีทั้งหลายแต่คำพีเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับการค้ำประกันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำพีเหล่านั้นไม่ได้มีสถานะเหมือนอัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยถือเป็นอะไรนะเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ดำรัสแปลว่าคำพูดแปลไทยเป็นไทยแปลว่าคำพูดเดี๋ยวคำราชาศัพท์งงอีกแต่ว่าถ้าเราเคยดูหนังจากงงๆอ่ะนะส่วนใหญ่จะมาเช้าวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมหนังจากงงๆอ่ะนะสมัยเด็กๆต้องเคยดูกันบ้างแหละนะใช่ไหมเพราะคำราชาศัพท์เนี่ยเราจะได้จากหนังพวกนี้ไงใช่ไหมจะบอกไม่เคยดูเลยก็คงไม่ใช่อ่ะนะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ดูแล้วแหละปัจจุบันนี้เรามีถ้าเมื่อก่อนตัวเลือกมันน้อยใช่ไหมทีวีขาวดำก็หรูแล้วนะบางทีก็มารวมกันแล้วก็ดูกันนะหลายๆคนเดี๋ยววันเวลามันเปลี่ยนไปตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มันทันสมัยมากขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับยุคมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะหมายถึงว่าอีหม่านยังต้องอยู่บนหลักการตลอดไปพัฒนาได้ลดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เ
พัฒนาขึ้นได้อย่างเดียวเพราะอีหม่านต้องพยายามประคับประคองให้มันยะซีดให้มันเพิ่มอย่าให้มันยังกุสอย่าให้มันลดมันการที่อีหม่านมันจะเพิ่มก็คือการมานั่งเรียนแบบนี้แหละคุยเรื่องศาสนานี่แหละฟังในเรื่องราวของศาสนานี่แหละเพราะถ้าหากว่าไปคุยอีกเรื่องนึงตรงกันข้ามเนี่ยอีหม่านมันลดแน่นอนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่ตรงกันข้ามจะเป็นเรื่องที่เรื่องชาวบ้านเรื่องไร้สาระเรื่องติฉินนินทาแล้วมันตรงกับนับซูใช่ไหมชอบนะนับซูทุกคนแหละครับแม้ไงมันก็ชอบเพราะคุยเรื่องชาวบ้านสนุกคุยเรื่องเราที่ไม่สนุกถ้ามันนินทาเรานินทาเรานี่สนุกไหมไม่สนุกหรอกแต่ถ้านินทาชาวบ้านนะแหมเราก็นั่งอยู่นานแล้วนะขอมีส่วนร่วมซะหน่อยเถอะเออกูก็ว่าอย่างนั้นแล้วกูเคยเห็นมันครั้งนึงนั่นแน่เห็นไหมที่แรกก็สะบัดได้แล้วนะพอหลังๆเป็นยังไงเพราะนั้นดีที่สุดคืออย่ารวมตัวกันแบบนี้รวมตัวกันก็ต้องรวมตัวกันแบบนี้พอรวมตัวกันแบบนี้เนี่ยมันอะไรมันต้องมาฟังแหละยังไงก็มันต้องมาฟังเพราะอะไรเพราะมันจะได้ประโยชน์เพราะนั้นอัลกุรอานถือเป็นกาลามุลลอฮ์เป็นกาลามุลลอฮ์ที่อันมุนัซซันอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ความต่างของอัลกุรอานกับความต่างของคัมภีร์อื่นๆเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยการอ่านเค้าเรียกอันกิรออะห์หรือกิรออตุลกุรอานหรือติลาวะตุลกุรอานเนี่ยการอ่านอัลกุรอานถือเป็นตะอับบุดเป็นอิบาดะห์นั่นเองแปลว่าอ่านแล้วได้ผลบุญด้วยเหตุนี้เราจึงถูกกำหนดว่าให้อ่านอัลกุรอานให้อ่านอัลกุรอานเพราะถ้าไม่อ่านมันเสียโอกาสเราถูกกำหนดให้จะต้องเรียนอัลกุรอานด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าอัลกุรอานเอาไปใช้ในทุกเขาเรียกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตก็ว่าได้แล้วเราจะละหมาดอ่านกุรอานไหมอ่านดูอาบางต้นก็ไปตรงกับอัลกุรอานเพราะนั้นอ่านกุรอานเนี่ยถือเป็นการให้เกียรติต่อดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ไม่น่าจะแจ๋วใช่ไหมแต่ด้วยความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้เพราะนี่คือศาสนทูตของท่านนบีไอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเกียรติตรงนี้ที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่านบีเป็นนบีจริงๆไม่ได้เป็นนบีที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่นบีพูดให้คนที่มันแจ๋วขนาดไหนเก่งขนาดไหนมันก็ยังค้านไม่ได้เลยเมื่อมันค้านไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่านบีจะคิดขึ้นมาเองแล้วนบีเองเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกเป็นนบีเนี่ยเป็นอุมมียุนก็คือเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วะมายันติกุอานินฮาวาอิลลาวะฮยูยูฮามุฮัมมัดไม่ได้พูดตามอำเภอใจแต่สิ่งที่พูดมาจากวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่านบีเอาอัลกุรอานมาเป็นธรรมนูญชีวิตให้กับพวกเราทุกๆคนอัลลอฮ์ประทานให้กับท่านนบีเพื่อให้นบีมาสอนกับเราเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามดํารัสของอัลลอฮ์ที่อยู่ในอัลกุรอานอย่างเคร่งครัดเราจะได้ความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อันนั้นคือหน้าที่ทีนี้ต่อมาก็คือว่าอัลกุรอานเนี่ยบางทีเราไม่ได้สามารถที่จะอ่านและเข้าใจได้หมดถูกต้องมั้ยเราไม่ได้สามารถว่าอ่านแล้วโอ้ฉันแปลได้เลยไม่ใช่เราต้องอาศัยตัวช่วยด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงส่งนบีมาไงส่งนบีมาอธิบายเพราะอย่าลืมว่าตัวบทต่างๆคำพูดต่างๆในอัลกุรอานเนี่ยบางทีมันไม่ได้พูดในรายละเอียดมันพูดเฉพาะหัวเรื่องเอาไว้และรายละเอียดเราต้องพึ่งใครก็ต้องพึ่งท่านนบีอย่างเช่นฮุกกลมเรื่องการนมาดอากีมุสซอลาจงดำรงการนมาดเขาไม่ได้ระบอกนะว่าดำรงการนมาดต้องตักบีดยังไงอ่านอิฟติฟตาห์ยังไงรูกัวยังไงสุญูดยังไงไม่ได้บอกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าจงดำรงการนมาดจงดำรงการนมาดนั่นคือคำสั่งหลักแล้วรายละเอียดไปเอาจากไหนอ่ะไปเอาจากท่านนบีไงที่นบีบอกซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลีท่านทั้งหลายจงนมาดเสมือนหนึ่งท่านเห็นฉันนมาดนมาดเป็นคำสั่งที่อยู่ในอัลกุรอานแต่รูปแบบไปเอามาจากท่านนบีเห็นไหมมันต้องคู่กันไงมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะนั้นอัลกุรอานเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรล่ะเปรียบเสมือนกับเขาเรียกเป็นคู่มือซึ่งคู่มือเนี่ยถามว่าไอ้คู่มือที่เราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาที่อ่านแล้วก็เกาหัวแขกๆไม่เข้าใจอ่ะทำไงอ่ะมาช่วยแปลหน่อยดิภาษาไทยนี่แหละบางทีเราก็ไม่เข้าใจหรือบางทีเราก็ต้องไปเปิดอะไรYouTube เขาก็จะอธิบายบางทีเราก็สงสัยเหมือนกันนะถ้าทำไมไม่คุยให้มันง่ายๆไปเลยเหมือนภาษากฎหมายอย่างเห็นไหมภาษากฎหมายอ่ะคือเอาง่ายๆว่าเรางงแล้วอ่ะใช่ไหมนี่ไงมันต้องมีทนายไงมันต้องมีทนายอันนั้นขนาดว่าภาษามนุษย์นะมันยังต้องมีตัวช่วย
นะอันนี้เนี่ยภาษาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องมีผู้อธิบายเพราะอย่าลืมว่าทําแล้วได้บุญไงทําแล้วได้บุญเพราะนั้นทําแล้วได้บุญมันจะต้องทําให้ถูกด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะทําแบบไหนก็ได้ไม่ใช่อัลกุรอานต้องเรียนต้องศึกษาและต้องทําความเข้าใจเพื่อจะได้รู้ว่าเขาสั่งอะไรไว้บ้างในอัลกุรอานมีทุกเรื่องนะครับไม่ได้แบ่งนะว่ามีเฉพาะเรื่องโลกหน้าอย่างเดียวมีเฉพาะอะไรนะบนฟ้ากับใต้ดินอย่างเดียวไม่ใช่นะมีทุกเรื่องบนดินก็มีพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตก็บอกก็สอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ใช่ถามว่าท่านนบีเนี่ยเกิดไม่ทันในยุคก่อนๆนบีรู้อดีตได้ยังไงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยังไงนบีไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาหรือเปล่าก็นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เอาเช่นอัสฮาบุลกาฟีซูเราะห์กาฟีใช่ไหมจะซูเราะห์แบบคุ้นๆกันหน่อยซูเราะห์กาฟีอ่านวันศุกร์ใช่ไหมซูเราะห์กาฟีถามว่ามีคนมาถามนบีเนี่ยนั้นนบีจะตอบได้ไหมเพราะมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องนู่นยุคบันิสรออีนู่นยุคบันิสรออีนก่อนนบีต้องไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันปีด้วยซ้ำทำไมนบีบอกได้เพราะอัลลอฮ์บอกไงแล้วพอดูในประวัติศาสตร์ของเขาเองมันก็ตรงกันแสดงว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดไม่ได้พูดตามอำเภอใจอัสฮาบุลกาฟีเป็นเรื่องราวของหลักๆมันมีอยู่3เรื่องมันมีชาวถ้ำมีนบีมูซานบีเคเดรแล้วก็มีรุ่นกอรไนรุ่นกอรไนก็จะเกี่ยวข้องกับยะยุดกับมะยุดเขาจะมีอยู่3เรื่องนะเพราะนั้นถ้าชื่อเรื่องมันก็คือกาฟอัลกาฟีเนี่ยแปลว่าถ้ำอัสฮาบุลกาฟีก็คือชาวถ้ำที่เป็นคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมสู้อยู่ต่อเจ้าเมืองในตอนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าสู้อยู่ต่อพระเจ้าที่แท้จริงอย่างเดียวก็เลยได้อะไรนะได้การคาดโทษมาว่าถ้าวันพรุ่งนี้แกยังไม่เปลี่ยนใจเจอกันแล้วเขาก็หนีไงหนีไปอยู่ในถ้ำแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เขาหลับไปถึงตอนเช้าไปถึงตอนเช้าที่ถ้ำเนี่ยนะผมเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆแล้วกันนะเวลาเราเยอะไม่เป็นไรนะไปถึงที่ถ้ำตอนเช้าแล้วก็หลับไปตื่นอีกทีตอนเย็นพอตื่นอีกทีตอนเย็นหิวสิเพราะเดินทางมาทั้งคืนใช่ไหมก็คิดว่าส่งคนไปเพื่อจะหาซื้ออาหารแต่ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบรรยากาศโดยรอบมันไม่เหมือนเดิมนี่หว่ามันไม่คุ้นๆเลยอ่ะพอไปซื้อของเอาตังไปให้คนในตลาดก็ยิ่งตกกระจายกันใหญ่ว่าเฮ้ยเอาเงินมาจากไหนเนี่ยไอนี่มันไปขุดเจอคลังสมบัติมาหรือเปล่าเพราะเงินเนี่ย300กว่าปีที่แล้วที่เขาใช้กันอันนี้ก็ยิ่งตกใจใหญ่เลยรีบกลับถ้ำเลยกลับถ้ำมาบอกกับพวกแล้วทุกคนก็กลัวว่ากษัตริย์จะตามฆ่าเพราะยังไม่รู้ว่าหลับตัวเองน่ะหลับไปเท่าไหร่สุดท้ายแล้วกษัตริย์รู้ถึงหูกษัตริย์จริงๆกษัตริย์มาพร้อมกับทหารนั่นแหละพอเห็นกษัตริย์มาก็นมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์แต่สุดท้ายแล้วกษัตริย์ก็บอกว่าฉันน่ะเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ว่าคนละคนกับของท่านแล้วนะเพราะท่านน่ะนั่นมันคือ300กว่าปีที่แล้วในอัลกุรอานเล่าให้ฟังบอกว่า300กับวัสดาดูติสเพิ่มอีก9ปีแปลว่า300กับ9ปีหลับไป300กับ9ปีถามว่าอัลเลาะห์ให้คนเหล่านี้หลับไป300กว่าปีเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นตัวอย่างว่าคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้การช่วยเหลืออัลเลาะห์ให้การช่วยเหลือนะศัตรูตายไปตั้งนานแล้วตัวเองยังไม่ตายเลยฉะนั้นหลับไป309ปีในแต่ว่ามันก็มีฮิกมะห์ของมันนะไอการนอนแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเฉียงๆไม่ให้ขึ้นแบบตรงๆเพราะอะไรทราบมั้ยก็309ปีจะขึ้นแบบตรงๆจะเหลืออะไรล่ะไม่หมดสิครับแล้วก็อัลเลาะห์ให้นอนเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาตะแคงไปตะแคงมาทำไมอ่ะดินมันจะได้ไม่กินไงเหมือนเราเนี่ยถามว่าเราทำเหรียญบาทตกไว้หน้าบ้านผ่านไปสักอาทิตย์นึงเอาหายไปไหนละจมดินไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้นะอันนี้คือพวกชาวถ้ำที่เขาไอ้นั่นใช่ไหมแล้วก็นบีมูซานบีเคเดตเป็นตัวอย่างในเรื่องของอะไรในเรื่องของความรู้ที่นบีมูซาลืมตัวบอกว่าฉันเนี่ยรู้มากที่สุดมีใครรู้มากกว่าท่านไม่แล้วฉันเนี่ยรู้มากที่สุดละนบีมูซาพูดโดยพลั้งปากอัลลอฮ์ก็ต้องการจะสอนมารยาทว่ายังมีบ่าวที่รู้มากกว่าเจ้าอีกก็คือนบีคิดเดตเพราะว่าไอ้สิ่งที่นบีคิดเดตได้รับเนี่ยนบีมูซาไม่รู้เนื่องจากมันเป็นสิ่งที่อินมุนเกฟเหมือนกันและนบีคิดเดตก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะรู้เท่าที่อัลลอฮ์ให้รู้ไปเจาะเรือไปฆ่าเด็กไปช่วยอะไรนะซ่อมกำแพง3เรื่องเพราะแต่ละอย่างเนี่ยนบีมูซาเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วแต่เงื่อนไขก็คือว่าอะไรอย่าถามนะถ้าถามเนี่ยทางใครทางมันนะเราเนี่ยลักษณะเราเนี่ยเวลาเห็นแล้วสงสัยไหมสงสัยแล้วทำไงเรื่องที่หนึ่งเอาละไม่เป็นไร
พอเรื่องที่สองเฮ้ยมันไม่ได้แล้วพอเรื่องที่สามเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงมันยิ่งอยากรู้ทั้งนั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะทางใครทางมันในเรื่องที่สามนบีคิดก็อธิบายว่าที่ต้องเจาะเรือเพราะเรือลำนี้มันจะต้องมุ่งหน้าไปยังเมืองที่มีกษัตริย์หรือเจ้าเมืองที่มันจ้องจะยึดเรือชาวบ้านเขาเห็นสวยๆไม่ได้มันยึดหมดต้องทำให้มีตำหนิแล้วมันจะไม่ยุ่งนี่เจาะเรือซะแล้วก็เด็กที่ต้องฆ่าเพราะอะไรเพราะเด็กคนนี้ถ้าโตมามันจะกลายเป็นคนที่ปฏิเสธและสร้างปัญหาให้พ่อแม่ฆ่าซะแล้วหลังจากนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้มีโอกาสมีลูกที่สองแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเจอเด็กเร็วจะไปฆ่าทุกคนไม่ใช่อันนี้เฉพาะนบีเคเดติกอัลลอฮ์ให้รู้และเสร็จแล้วกำแพงที่มันจะล้มเนี่ยแล้วไปทำให้มันตั้งตรงไปซ่อมให้มันดีเนี่ยที่นบีมูซาบอกแล้วท่านน่าจะไปขอค่าแรงนะนั่นแหละที่เป็นจุดแตกหักจริงๆแล้วกำแพงเนี่ยมันถูกฝังไว้ข้างล่างด้วยทรัพย์สมบัติพ่อแม่เขาตายไปพ่อเขาตายไปเป็นของเด็กกำพร้าถ้าพังมาตอนนี้ชาวบ้านเอาไปหมดแน่นอนเนี่ยนี่คือสิ่งที่นบีมูซาไม่รู้เป็นการสอนนบีมูซาว่าสอนเราด้วยแหละนะอย่าบอกว่าเราแจ๋วอย่าบอกว่าเราเก่งให้บอกว่าอัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดียิ่งเราไม่รู้ว่าอัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดียิ่งแต่ถึงแม้ว่าดูบรรดาอุลามะนะบรรดาอุลามะในเวลาเขาตอบคำถามอะเวลาเขาตอบคำถามเขาอธิบายเสร็จปุ๊บเขาจะลงท้ายด้วยคำว่าวัลลอฮุอาลัมนั่นคือมารยาทเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขานำเสนออาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้แต่ผู้ที่รู้ดียิ่งคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีกเรื่องก็คือดุนกอรไนดุนกอรไนที่เคยเล่าให้ฟังว่าสร้างกำแพงเพื่อขวางกั้นใครนะยะยูดกับมะยูดซึ่งเป็นสัญญาณใหญ่วันกิยามะที่มันก็ต้องอะไรมันจะต้องขุดนึกออกใช่ไหมขุดแล้วก็ขุดจนทุกวันนี้แหละแต่วันที่มันจะได้ออกมาได้คือวันที่มันกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์นั่นแหละเราก็ขอดุอาว่ามันอย่าเพิ่งกล่าวอยู่ไปเรื่อยๆก่อนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆก่อนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องที่นิทานปรัมปราเพราะอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมันถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเมื่อถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเราต้องเชื่อตามนั้นเพราะอัลกุรอานจึงเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่างประวัติศาสตร์ก็ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆที่การตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าก็ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานทั้งหมดทั้งสิ้นคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกตามที่อัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้เพราะนั้นอัลกุรอานจึงถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นธรรมนูญชีวิตเป็นบทบัญญัติที่เราต้องอ่านทำความเข้าใจและพยายามปฏิบัติตามให้ได้เพราะนั้นผมขออนุญาตพูด2ข้อหลักๆแล้วกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานความสำคัญแล้วก็มารยาทที่เกี่ยวข้องจะได้รู้ว่ามันสำคัญยังไงแล้วเวลาอ่านอัลกุรอานอ่านที่ไหนได้อ่านที่ไหนไม่ได้ไม่ใช่เอไอจะไปอ่านในห้องน้ำอย่างเงี้ยอันนี้กูโบสเงี้ยเดี๋ยวมีนะเผื่อใครอยากรู้ประเด็นที่1ความสำคัญก่อนความสำคัญของอัลกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาเป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาอันนี้ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีคัมภีร์ที่แตกต่างกันไปเอาเตารอดให้กับนบีอะไรนะเตารอดช่วยเอานบีมูซาตอร้อยให้กับนบีมูซาเราฟังเยอะเราต้องจำไว้บ้างนะอย่างนี้อินยีนให้กับนบีไอซาเพราะนั้นกุรอานเลยเอาให้กับนบีอะไรมูฮัมหมัดเพราะมันอย่าลืมนะมันอยู่ในเงื่อนไขของอีหม่านเรานะอีหม่านมี6ข้อฮัมดุลิลละห์ข้อที่1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์2มาลาอิกะห์3บรรดาคัมภีร์นี่ไงเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาเราต้องยอมรับเราไม่เหมือนกับอาลุนกิตาบที่เขาไม่รับกุรอานนะเขาไม่รับกุรอานเขารับเฉพาะคัมภีร์ของเขาใครที่เป็นอาลุตเตารอดเขาก็เตารอดของเขาอย่างเดียวว่าแจ๋วสุดใครที่เป็นอินยีนคือไบเบิลไบเบิลของเขาแจ๋วที่สุดผมเคยฟังในคลิปมันเขาบอกว่าพระเจ้าเรากับพระเจ้าเขาเนี่ยคนละองค์นะนั่นดูมันไอเราเนี่ยบอกอยู่ว่าอาลุนกิตาบกับเราเนี่ยพระเจ้าเนี่ยองค์เดียวกันแต่มันมาเพี้ยนในตอนปลายแต่มันบอกว่ามันบอกคนละองค์ก็โอเคตามนั้นแล้วกันมันมีโต๊ะครูเขานะเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าเขาทำงานเยอะอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่โผล่มาอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็ฟังเขาตอบคำถามนะเวลาฟังเขาตอบคำถามก็ตกลงเนี่ยเขามึนกว่าเราอีกนะคือมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าตอบไม่ได้รู้เรื่องเลยซึ่งมันก็ใช่เขาคือมันเหมือนเขาพยายามจะ
เฉไปทางอื่นเห็นไหมคือทางเนี่ยมันตรงแต่เวลาพยายามจะเฉไปทางอื่นมันก็เลยงงหน่อยแต่เราเนี่ยไม่มีปัญหาเวลาพูดเรื่องอิสลามเราบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าใครจะว่ายังไงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์สร้างสวรรค์สร้างนรกนรกสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์เราไม่งงใช่ไหมแล้วก็เวลาทำความดีเวลาต้องการอะไรก็ตามเนี่ยเราทำตรงสู่อัลลอฮ์เลยไม่ต้องผ่านใครทั้งสิ้นไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องมาผ่านอะไรนะนักบวชนักพจน์ไม่ต้องระหว่างเรากับอัลลอฮ์อยากได้อะไรขอมีปัญหาอะไรบอกไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านเขาแปลว่าตัวใครตัวมันทุกคนเท่ากันความเป็นผู้ศรัทธาทุกคนมีเหมือนกันหมดศักดิ์และสิทธิ์ตรงนี้ได้เท่ากันอับดุลลอฮ์อามะตุลลอฮ์อับดุลลอฮ์แปลว่าทาสหรือบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ชายอามะตุลลอฮ์ก็คือบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นผู้หญิงแปลว่าพวกเราทุกคนเท่ากันครับไม่มีปัญหาเราแข่งขันกันในเรื่องของความดีความเข้าใจแข่งขันกันเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ของเขานี่มันมีขั้นตอนเยอะไงพอมีขั้นตอนเยอะปุ๊บผลประโยชน์มันจึงไปตกอยู่กับตัวกลางอันนี้พูดในเชิงของธุรกิจเนี่ยนะใช่ไหมผลประโยชน์ไปตกอยู่ตัวกลางแปลว่าจะขึ้นหาพระเจ้าเลยไม่ได้มันต้องผ่านตัวกลางแล้วใครได้ประโยชน์ก็ไอ้ตัวกลางได้ประโยชน์แต่ของเราไม่ต้องครับไม่ต้องมาอะไรนะไม่ต้องมารบกวนอิมงอิหม่ามไม่ต้องนะไปเลยขึ้นสายตรงเลยมีอะไรขอต้องการอะไรบอกนั่นอันนั้นคืออิสลามของเราเพราะนั้นพระเจ้าที่แท้จริงอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วต้องมีแค่หนึ่งเดียวครับถ้ามีเยอะวุ่นนะใหญ่จริงอ่ะเอาในบ้านเราเนี่ยถ้าใหญ่พ่อก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่ตีกันทั้งวันน่ะแหละครับใช่ไหมล่ะแต่มันต้องใหญ่คนเดียวก็หมายความว่าสามารถที่จะสยบให้อยู่ได้แค่คนเดียวแต่ว่าแน่นอนเวลาอยู่ด้วยกันปรึกษากันคุยกันไม่เป็นปัญหาสิแต่ใหญ่จริงมันได้แค่คนเดียวเหมือนกับการเป็นผู้นำในระบบสังคมอ่ะนบีบอกเวลาอยู่กัน2คนต้องมี1คนเป็นผู้นำจะเดินทางกี่คนก็แล้วแต่1คนต้องเป็นผู้นำเพื่ออะไรล่ะเพื่อใช้ในการตัดสินใจไงไม่ใช่อันนี้จะไปขวาดิจะไปซ้ายนี่จะไปทางตรงแล้วมันจะถึงมั้ยใช่มั้ยล่ะนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่แล้วก็ต้องมีการอะไรให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องการเชื่อฟังเพราะนั้นนี่คือหลักของศาสนาเรื่องหลักของศาสนาแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าทุกอย่างที่เราทําตามคําสั่งของอัลเลาะห์เพราะเราเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าไม่ต้องงงนะแล้วผมแนะนำว่าอย่าไปดูไอ้คลิปแบบนี้เยอะไม่เหมาะกับเราเพราะเราดูปุ๊บเนี่ยหลายๆคนมันจะอยู่ในส่วนที่บอกว่าอะไรนะแสวงหาสัจธรรมพอแสวงหาสัจธรรมไอ้เราเองอีหม่านก็ไม่ค่อยจะนิ่งอยู่แล้วพอเป็นนึงเออก็สาวดีมันจึงมีหลายคนที่อะไรวันนี้เป็นมุสลิมพรุ่งนี้ไปเป็นอีกศาสนาหนึ่งวันนั้นไปเป็นอีกศาสนาหนึ่งวนไปวนมาทุกวันนี้ยังวนเป็นอะไรงงอยู่ใช่ไหมอย่าให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่แน่วแน่อย่าไปยุ่งกับศาสนาอื่นผมแนะนำว่าอย่าไปดูแนะนำว่าอย่าไปสนใจเพราะถ้าเราไปสนใจมากๆมันจะซึมซับชัยฏอนมันจะทำงานนะชัยฏอนมันจะทำงานเหมือนกับคำสอนที่นบีเตือนพวกเราบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันมายังไงอันนี้ใครสร้างอัลลอฮ์สร้างอันนี้ใครสร้างอัลลอฮ์สร้างอันนี้ใครสร้างอัลลอฮ์สร้างแล้วมันจะมาจนกระทั่งว่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์เห็นไหมเนี่ยขนาดเรื่องดีของเราอะนะมันยังมาเลยแล้วใครสร้างอัลลอฮ์นบีบอกถ้าเจอประโยคนี้ในความคิดเราเมื่อไหร่เอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมันมาแล้วเพราะอะไรเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าถ้าไอ้นี่มีคนสร้างโดยหลักแล้วมันก็จะต้องมีคนสร้างถูกไหมถ้าถามว่าถ้าเรากลับไปหาว่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าต้องมาตีความตรงนี้ก่อนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างถ้าถูกสร้างไม่ใช่พระเจ้าง่ายๆแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นถึงบอกว่าอันนี้คือความเชื่อซึ่งเราจะต้องยืนให้นิ่งเพราะนั้นถ้าไม่มั่นใจไม่มั่นคงอย่าไปยุ่งกับความเชื่ออื่นไม่ต้องไปอิงแอบไม่ต้องไปชะเง้อดูว่าเขาอะไรยังไงใช่ไหมเพราะทุกวันเนี่ยมันเยอะแล้วไงไอการที่เราไปชะเง้อตรงนั้นไปชะเง้อตรงนี้ไปเห็นตรงนั้นไปเห็นตรงนี้มันสาวว่าจะดีเอามาใส่ศาสนาเราเละเทะไปหมดเลยใส่จนกระทั่งที่เราเรียกว่ามันมีทั้งชีริกมีทั้งบิดอะห์มีหมดอะเพราะอะไรเพราะเราไปเอาของเขามาใส่ของเราเอาของเขามาใส่ของเราเอาของเขามาใส่ของเราเพราะอะไรคิดว่าของเราเนี่ยน้อยไงสาวว่าของเรามันน้อยสาวว่าของเรามันยังไม่ขลังก็เลยต้องเอาคนนู้นมาใส่เอาคนนี้มาใส่เอาคนนั้นมาใส่ตอนนี้สนุกกันใหญ่เลยสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะเป็นความเลอะเทอะในศาสนาเพราะนั้นเราเรียนรู้อิสลามของเราแล้วปฏิบัติยืนหยัดอยู่บนหลักการของเราให้เต็มที่ไม่ต้องยุ่งกับความเชื่ออื่นครับวันนี้ให้มั่นใจว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮ์อิสลามอัลลอฮ์ให้การยอมรับเฉพาะอิสลามแค่นั้นศาสนาอื่นไม่ดีหรือเราไม่ยุ่งกับเขาไม่ดีเหลือเราจะมาบอกไม่ดีเหลือแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรเพราะศาสนาสอนให้เราละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดินของใครก็ของมันคุณเชื่อแบบไหนคุณทำไปผมเชื่อแบบไหนสิทธิ์ของผมนี่อันนี้คือหลักเพราะนั้นแต่ถ้าเขาอยากรู้เอามาคุยกันในรายละเอียดให้ความรู้ให้ความเข้าใจโอเคว่ากันไปเพราะนั้นอันกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนาฮาดันกุรอานยะดีลิลละตีฮิยะอักวัม
วะยุบัชิรุลมุมินีนัลละซีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตอันนะละฮุมอัจรันกะบีรออัลเลาะห์บอกว่าอัลกุรอานนั้นนำทางสู่หนทางที่เที่ยงตรงแปลว่าเราจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่เอาอัลกุรอานมาเป็นทางนำมันจะได้ไม่หลงทางเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นอัลกุรอานสอนเราทุกเรื่องเรื่องอิบาดะห์เรื่องมุอามะลาตอิบาดะห์คือการทำครบภักดีต่ออัลเลาะห์เรื่องมุอามะลาตคือการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างสอนเราทุกเรื่องครับแล้วก็บทบัญญัติฮุกุมของศาสนาสร้างขึ้นมาหรือกำหนดมาเพื่อให้เกิดความเขาเรียกนะเป็นความสงบในสังคมอย่างเรื่องของการบทบัญญัติในเรื่องของการลักขโมยเงี้ยลักขโมย ลักขโมยเขาบอกว่าคนที่อัสซาริกุวัสซาริกก็คือคนที่ขโมยเนี่ยต้องตัดมือใช่ไหมถ้าถามว่าอยู่ดีๆเขาจะตัดมือเลยไหมไม่ เขาจะต้องอะไรล่ะมีลิมิตมีจำนวนที่มากพอทำจนกระทั่งเป็นนิสัยก็ถึงจะลงโทษแบบนี้หรือวะละกุมฟินกิซอซิฮายาตุยาอุลิลอัลบาบสำหรับพวกเจ้าการฆ่าคือการประหารชีวิตให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่ถามว่าบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยสังคมทั่วไปมองว่าป่าเถื่อนแต่ถ้ามาคิดด้วยสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้จะรู้ว่านั่นคือความยุติธรรมเพราะเมื่อไปฆ่าคนหนึ่งตายบทลงโทษคือคุณต้องถูกฆ่าถูกไหมคือที่เราเรียกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเนี่ยแต่พอมันมามีอะไรล่ะพอให้มนุษย์มันมาคิดพอมนุษย์คิดปุ๊บมนุษย์จะเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปใส่สุดท้ายแล้วความยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นไอ้คนที่ถูกฆ่าก็ถูกฆ่าไปและไอ้คนที่ฆ่าไอ้คนที่ถูกไอ้คนที่ฆ่าก็เดี๋ยวก็ถูกปล่อยไปนี่อันนี้คือสังคมมนุษย์ซึ่งมันไม่มีความยุติธรรมแต่อิสลามเอากฎนี้มาใช้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมถ้าไม่อยากถูกฆ่าก็ยังไงก็อย่าไปฆ่าเขาสิมันก็แค่นั้นเองยากตรงไหนเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีๆคนเขาจะไปฆ่าเราที่ไหนนะไม่มีหรอกครับนี่คือการมีชีวิตอยู่ของคนที่เห็นไงเพราะนั้นฮุกมหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำซินาบทลงโทษก็บทลงโทษใช่ไหมถ้ายังไม่แต่งงานเขาเคี่ยนโบยในประเทศแต่ถ้าหากว่าแต่งงานแล้วอันนี้เขาคว้างจนตายถ้าเราคิดแบบมนุษย์โอ้โหมันป่าเถื่อนอะแต่ถ้ามาดูถึงความเป็นจริงถามว่ามนุษย์อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติเพราะนั้นมันจึงต้องมีกติกาเข้ามาเป็นตัวควบคุมไม่ใช่ยังไงก็ได้เพราะถ้าเราดำเนินชีวิตไม่ต่างจากสรรพสิ่งอื่นๆเรากับสรรพสิ่งอื่นๆก็ไม่ได้ต่างกันทั้งนั้นวันนี้พูดสุภาพหน่อย เราก็ไม่ได้ต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องตระหนักให้เยอะเพราะนั้นอัลกุรอานถึงบอกอัลกุรอานพูดทุกเรื่องถึงถือว่าอัลกุรอานเป็นอะไรเป็นทางนำยะดีลิลและตีฮียอักวามว่าอยู่บาชิรุนมุมินีนและอันกุรอานเนี่ยก็จะมาแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาแบบไหนล่ะอัลลาซีนยะมาลูนัสซอลิฮาตผู้ศรัทธาที่ทำความดีอย่าลืมนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีทั้งหมดใช่ไหมมันแค่ได้สิทธิ์ได้โอกาสเพราะเป็นผู้ศรัทธาคือการปฏิญาณตนแล้วยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าผู้ศรัทธาจะมีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์เสียทีเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรด้วยเหมือนกันยะมาลูนัสซอลิฮัตนั่นคือเงื่อนไขเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเขาพูดถึงว่าอีหม่านต้องอยู่คู่กับอามันซอลิฮัตเสมอศรัทธาอย่างเดียวไม่พอทำงานดีอย่างเดียวไม่พอต้องสองอย่างคู่กันแปลว่าศรัทธาแล้วทำความดีถึงจะได้เข้าสวรรค์เพราะถ้าศรัทธาแล้วเข้าสวรรค์เลยศรัทธาแล้วเข้าสวรรค์เลยคนศรัทธามีโอกาสเข้าสวรรค์หมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าทำความดีแล้วเข้าสวรรค์เลยแปลว่าทุกคนก็มีโอกาสเข้าสวรรค์หมดเพราะนั้นอัลลอฮ์ตั้งเงื่อนไขว่าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วทำความดีด้วยความอิคลาสถึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเงื่อนไขสองข้อวันนี้เราจึงต้องอีหม่านด้วยทำความดีด้วยนะไม่เอาอีหม่านเก็บไว้ในใจอย่างเดียวอีหม่านต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติถูกไหมถ้าอีหม่านอยู่ในใจเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องละหมาดถ้าอีหม่านอยู่ในใจเราก็ไม่ต้องถือศีลอดถ้าอีหม่านอยู่ในใจเราก็ไม่ต้องทำความดีอื่นๆเฮ้ยบริจาคหน่อยสิเนี่ยนั่นไม่เป็นไรกูอีหม่านเต็มร้อยอยู่ที่ใจเฮ้ยละหมาดมึงไม่ละหมาดกับเขาเหรอเฮ้ยกูอีหม่านอยู่ที่ใจนี่เดี๋ยวรอมฎอนเขามานั่งกินอยู่ไม่ถือศีลอดไงเฮ้ยกูอีหม่านอยู่ที่ใจไอเนี่ยเมากระท่อมใช่ไหมคุยไม่รู้เรื่องอ่ะแปลว่าไม่ปกติอ่ะคนไม่ปกติเพราะ
ราะนั้นอีหม่านต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติแปลว่าอีหม่านต้องอยู่คู่กับการงานถึงจะได้รับข่าวดีตรงนี้ข่าวดีว่าไงอ่ะอันนะละหุมอัจรันกะบีรอว่าพวกเขานั้นจะได้อัจรุนอัจรุนเนี่ยแปลว่ารางวัลกะบีรแปลว่าที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาสวรรค์นะครับง่ายๆเลยคือสวรรค์เพราะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดอย่างที่บอกไว้แล้วทีนี้เอาละเมื่ออัลกุรอานเป็นทางนำแล้วคนเรียนคนสอนได้อะไรเมื่อมันเป็นของดีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันต้องเป็นสิ่งดีด้วยเพราะนั้นคนเรียนคนสอนก็ต้องได้ผลบุญท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะอุสมานคอลิฟะห์ท่านที่2ท่านอุสมานบินอัฟฟานรายงานฮะดีษบอกว่าคอยรุกุมนบีกล่าวอย่างนี้คอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมาฮูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดดูนะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดไม่ได้คนที่หน้าตาดีที่สุดไม่ได้คนที่ทำอะไรอย่างอื่นดีที่สุดแต่ต้องเป็นแบบนี้คนที่ดีที่สุดก็คือมันตะอัลละมันกุรอานคือคนที่สอนกุรอานเรียนกุรอานก่อนเรียนกุรอานวะอัลละมาฮูและสอนอันกุรอานแปลว่าเรียนแล้วก็สอนอันดับแรกต้องเรียนก่อนเรียนกุรอานเพื่อให้เราสามารถอ่านคำสั่งของอัลลอฮ์ได้อ่านกะลามุลลอฮ์หรือดำรัสของอัลลอฮ์ได้เพราะถ้าไม่เรียนกุรอานเนี่ยปัญหามันจะเกิดมันจะทำให้เราลำบากในเรื่องของการทำอิบาดะห์ขอดุอาก็ต้องเป็นภาษาอาหรับก็คือภาษาเดียวกับกุรอานนั่นแหละเพราะกุรอานเป็นภาษาอาหรับหรือแม้กระทั่งนมาดของเราซึ่งเราต้องใช้ทุกเมื่อเชื่อวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้ภาษาอาหรับแปลว่ามันต้องใช้กุรอานเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ฝึกอ่านเลยเราขาดทุนแน่นอนเราขาดทุนเพราะนั้นไอการฝึกอ่านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอ่านให้คล่องปรือเป็นอะไรล่ะเป็นนักอ่านเลยหรือเสียงดีแข่งขันกันเป็นนักกอรีเลยไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วเราหมดโอกาสอะใช่ไหมเพราะนั้นอันกุรอานเนี่ยดีที่สุดคือการเรียนแล้วก็สอนคนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนแล้วคนที่สอนเรียนกุรอานและสอนอันกุรอานไอเรียนเนี่ยโอเคแหละผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยเล็กๆเราก็คงได้เรียนหรือใครเพิ่งจะมาเรียนตอนนี้ก็ไม่ว่ากันแต่สอนเนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเราจะสอนใครใช่ไหมเราจะเอาไปบอกต่อใครล่ะก็ใครที่เราใครที่มันอยู่กับเราแล้วก็สอนคนนั้นแหละลูกๆหลานๆเราก็ได้เขาถึงได้บอกบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีกิจกรรมเหมือนกันแน่นอนแหละเราส่งไปให้ครูเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครูเขาไม่ได้สอนทั้งวีทั้งวันใช่ไหมเราอยู่กับเราเยอะหน่อยเรามาบางคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เรียนเอามาอ่านกุรอานให้โต๊ะฟังหน่อยสิผิดตรงไหนเนี่ยโต๊ะจะได้บอกเนี่ยได้ละอ่านกุรอานให้โต๊ะฟังหน่อยไหนไปเรียนมาแล้วต้นไหนแล้วถึงไหนแล้วมาอ่านให้ฟังหน่อยสิเพื่อเป็นการทบทวนแล้วถ้าหากว่าเราพอจะมีความรู้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วพอเรียนกันทุกวันเลยทุกอาทิตย์ชั่วโมงแรกเราเรียนกันอยู่ใช่ไหมเราก็เอาอะไรเอาไปสอนเอาไปบอกหรือบางทีเขาอ่านเนี่ยโต๊ะแปลให้ฟังอันนี้โต๊ะเรียนมาแล้วเดี๋ยวโต๊ะจะอธิบายให้ฟังว่ามันหมายถึงยังไงนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นการเรียนและการสอนได้ผลบุญเกียรติที่ได้คือนบีบอกดีที่สุดแล้วและบุญผลบุญที่ได้เนี่ยมันเยอะด้วยนะมันไม่ใช่แค่นิดเดียวเพราะอัลกุรอานเนี่ยมีเท่าไหร่นะกี่ยุสนะ30ยุสใช่มั้ย30หรือ29 30นะไม่มีใครเห็นต่างใช่มั้ยโอเคซูเราะห์ล่ะซูเราะห์เท่าไหร่นะ114 114นะ114อ่ะมี30ยุส114ซูเราะห์ใช่ไหมอายะห์ล่ะ อายะห์มันมีคีราฟเยอะอายะห์เวลาเราตอบแล้วบอก 6,000 กว่าแล้วกันบางคนบอก 6,666 มันก็ไม่ได้ชัวร์ไงแต่ว่า 6,000 กว่าเนี่ยใช่ 6,000 กว่าอายะห์ 6,000 กว่าอายะห์อ้าวแล้วแต่ละอายะห์มีกี่อักษรโอ้โหนะบางอายะสั้นบางอายะอักษรเดียวด้วยนะบางอายะอักษรเดียวใช่ไหมยังไงอักษรเดียวกอฟนูนอักษรเดียวบางอายะสองอักษรยาซีนตอฮาบางอายะสามอักษรอัลิฟลามมีมบางอายะหลายอักษรเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้โหเพียบเลยเพราะนั้นนบีให้กำลังใจท่านนบีบอกว่าทุกหนึ่งอักษรของเราอะทุกหนึ่งอักษรมันคือสิบผลบุญนะมันไม่ใช่แค่ผลบุญเดียวด้วยนะมันคือสิบผลบุญท่านนบีบอกว่ามันกอรออาฮัรฟันมินกิตาบิลลา
ใครก็ตามที่อ่านแม้เพียงหนึ่งอักษรจากอัลกุรอานจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฟะละฮูบิฮิฮะซะนะตุนเขาจะได้ความดีจากการอ่านนั้นหนึ่งความดีหนึ่งความดีก่อนวัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาแต่หนึ่งความดีมันจะทวีคูณเป็นสิบเท่าแปลว่าสิบความดีแปลว่าสิบความดีนั้นหมายถึงอ่านหนึ่งอักษรได้สิบความดีลาอากูลูนบีบอกฉันไม่ได้กล่าวแบบนี้นะอาลิฟลามมีมเป็นฮัรฟุนฉันไม่ได้บอกว่าอาลิฟลามมีมนับเป็นหนึ่งนะวะลากินอาลิฟฮัรฟุนแต่ว่าอาลิฟคือหนึ่งวะลามุนฮัรฟุนลามก็อีกหนึ่งวะมีมุนฮัรฟุนมีมก็อีกหนึ่งนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าอาลิฟลามมีมคือ3อักษรเท่ากับ30ความดีนั่นถึงบอกว่าโอกาสที่เราจะได้บุญจากอัลกุรอานนี่เยอะมากเลยทีเดียวเราแค่อ่านฟาติฮะห์ต้นเดียวนี่กลับไปนอนกึ่มได้เลยอ่ะโอ้โหวันนี้แบกบุญมาเพียบใช่มั้ยแต่ต้องอย่าลืมนะไอการอ่านแล้วได้บุญหรือทำอะไรแล้วได้บุญที่เราบอกว่านบีบอกว่าทำแล้วได้บุญอ่านแล้วได้บุญอะไรพวกนี้มันต้องบวกเอาไว้หรือว่ามันต้องควบคุมเอาไว้ด้วยอะไรด้วยอิคลาสของเราด้วยความตั้งใจของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราทุกงานแหละครับไม่ใช่เฉพาะอัลกุรอานอย่างเดียวทุกงานที่เราทำที่เราหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์แล้วเรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องตระหนักเสมอว่าต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วประโยชน์มันกลับมาหาเรานั่นแหละทำเพื่ออัลลอฮ์หมายถึงทำเพื่อหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ่านอัลกุรอานก็เหมือนกันผมถึงได้บอกว่าเรามีโอกาสที่จะได้ผลและบุญกันไม่โดยไม่ยากและอ่านก็ไม่ต้องอ่านเยอะครับไม่ต้องอ่านเยอะเพราะถ้าอ่านเยอะมันจะได้น้อยยังไงอ่ะอ่านเยอะมันจะได้น้อยเพราะมันจะได้นานๆครั้งหนึ่งเดือนละครั้งสมมติบางคนอ่านสักอะไรล่ะอ่านสักยุสหนึ่งอย่างเงี้ยยุสหนึ่งเดือนละครั้งก็พอได้แล้วนะเดือนละครั้งพอสามสิบสองเดือนก็สิบสองยุสแล้วนะไม่ถึงหรอกยุสหนึ่งเยอะนะแปดเก้าหน้าเอ้ยแปดเก้าแผ่นใช่ไหมแปดเก้าแผ่นคูณสองเข้าไปประมาณสิบหกหน้าแหละก็เยอะอยู่เยอะอยู่เพราะฉะนั้นอ่านพอประมาณเพราะการงานที่ดีที่เราเคยเรียนมาแล้วการงานที่ดีนบีบอกว่าการงานที่ดีที่สุดก็คืออัดวะมูฮาวะอิงกัลลาการงานที่มูดาวะมะมูดาวะมะคือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่างานนั้นจะเพียงเล็กน้อยก็ตามผมถึงได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีเราทำเถอะครับนิดๆหน่อยๆก็ทำไปให้เกิดความเคยชินพอเรามีมากเราค่อยทำมากแต่ถ้าไปรอมีมากทีเดียวเช่นวันนี้พอจะอ่านได้บ้างก็อ่านเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไปโอ้โหรอให้อเล่มจังก่อนแล้วเข้ามาอ่านแล้วเมื่อไหร่อ่ะหรือว่าอยากจะทำบุญวันนี้มีเล็กน้อยก็ทำไปเลยเดี๋ยวรอให้รวยๆก่อนค่อยทำบุญแล้วเมื่อไหร่ล่ะวันนี้นมาสุนัตได้บ้างก่อนเอาเลยเดี๋ยวรอให้เรียนรู้ให้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเอาเราวาติบไม่ให้ขาดสุนัตนั่นสุนัตนี่คำถามคือเอาแล้วเมื่อไหร่ล่ะเพราะนั้นโอกาสไม่จะอยู่กับเราตลอดอย่างวันนี้หลายๆท่านเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมละแปลว่าโอกาสบางอย่างเราเสียไปแล้วใช่ไหมหมดโอกาสเราจะมาทำอะไรเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวก็ไม่เคยได้ละเราก็ต้องพยายามทำในสิ่งที่เราทำได้เพราะนั้นอะไรที่เรามีโอกาสให้รีบขนขวายท่านนบีจึงได้บอกว่า5ประการรีบขนขวายก่อนที่อีก5ประการจะตามมาใช่ไหมวัยหนุ่มสาวให้รีบทำซะเดี๋ยววัยชรามันจะมาเยือนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเยือนการมีทรัพย์บ้างในช่วงนี้ทำบุญซะเดี๋ยวความจนมันจะมาเยือนแล้วก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่รีบทำซะเพราะเดี๋ยวความตายมันจะมาเยือนมันคือสิ่งที่เราต้องเขาเรียกบริหารจัดการให้ดีโอกาสไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่โอกาสมันเป็นของคนทุกคนแหละครับแต่มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไงร่างกายแข็งแรงอยู่กับเราตลอดไหมวันนี้เป็นยังไงวันนี้ตื่นเช้ามาลุ้นอยู่ปวดหัวไม่ปวดหัวใช่ไหมมึนหรือไม่มึนใช่ไหมเพราะนั้นมันแปลว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราเขาเรียกมันไม่อยู่กับเราตลอดนะเพราะนั้นเอาละครับเมื่ออ่านกุรอานแล้วได้ผลบุญอ่านกุรอานแล้วแม้กระทั่งคนที่อ่านอัลกุรอานหลายๆท่านที่เราบอกว่าฉันอ่านกุรอานลำบากเหลือเกินสะกดแล้วสะกดอีกอลิฟอาลามสกุลอันก็สะกดมาเป็นอาทิตย์แล้วยังจำไม่ค่อยจะได้เลยอย่างเงี้ยฮะหรือว่าอ่านแล้วเสียงมันแหมไปเปิดอะไรนะไปเปิดเสียงของเช็คนั้นเช็คที่ฟังแล้วทำไมมันเพาะจังวะทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นมั่งก็เหมือนกันเนี่ยผมนั่งคุยกันกับอาจารย์นะก็บอกว่าเช็คเขาอ่านเนี่ยอ่านธรรมดามากเขาไม่ได้อ่านแบบมีทำนองทำนองอะไรเลยนะถ้าทำไมมันเพาะใช่ไหมเขาอ่านธรรมดาเสียงก็ไม่ได้มีอะไรแบบนักกอรีบ้านเราด้วยซ้ำนะเห็นไหมเคยฟังใช่ไหมบรรดาเชคต่างๆที่เขาอ่านที่เป็นอิหมัมมัสยิดนั้นมัสยิดนี้เขาอ่านแบบธรรมดามากเลยนะ
ไม่ชนะกอรีด้วยนะถ้าฟังแล้วอ่ะนะโอ้โหแต่ทำไมน่าฟังอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันกุรอานเนี่ยอ่านยังไงก็ได้บุญไงอย่างที่บอกทีนี้ถ้ามันอ่านไม่เพาะล่ะอ่านไม่เพาะก็ไม่เป็นไรอ่านไม่เพาะก็ยังได้บุญเพราะอะไรอ่ะเพราะมันอยู่ที่ความพยายามกว่าฉันได้แค่นี้โอ้จะมาให้เป็นแบบนักกอรีมันคงไม่ไหวอ่ะทำนองนั้นทำนองนี้สะกดนี่ก็แย่แล้วนั้นในฮะดิษนบีให้กำลังใจกับพวกเราแบบนี้ท่านนบีบอกว่าอันมาฮิรุบินกุรอานิมาอัสซะฟะรอตินกิรอมินบะรอรอแปลว่าคนที่อ่านอัลกุรอานด้วยความชำนิชำนาญด้วยความคล่องอ่านถูกต้องตามหลักการออกเสียงเขาเรียกมักคอรอตที่เราน่าจะเคยได้ยินคำแบบนี้นะมักคอรอตคือการออกเสียงถูกต้องตามหลักการออกเสียงถูกต้องตามตัจวีดตัจวีดก็คืออะไรมีฮุกมเข้ามาเกี่ยวข้องนวงตรงนั้นไม่นวงตรงนี้ควบกรรมตรงนั้นไม่ควบกรรมตรงนี้เนี่ยอ่านแบบเนี้ยนู่นเลยวันกิยามะห์นี่เขาได้สิทธิพิเศษเขาเรียกเป็น VVIP Very Important Person นะบุคคลสำคัญไปอยู่กับมาลาอิกะอยากไปไหมไม่ทันแล้วแหละเนาะแต่ไม่แน่บางท่านอาจจะเรียนกอรีมาหรืออาจจะเรียนกุรอานมาคล่องๆก็ไม่เป็นไรนะมีโอกาสนะเพราะเป้าหมายคืออ่านให้ถูกอ่านให้คล่องตามหลักตัจวีดอินชาอัลเลาะห์อยู่กับคนอยู่กับมาลาอิกะอย่าลืมเวลาเข้าสวรรค์มันมีหลายกลุ่มใช่ไหมตามที่เราเคยเรียนสวรรค์ก็มีหลายชั้นใช่ไหมมีหลายกลุ่มมีหลายชั้นมีลักษณะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ซอดาเกาะเก่งบวชเก่งถือศีลอกเก่งอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยเขาก็จะมีนมาดซุนนัตเก่งก็มีใช่ไหม12รอกะอา12รอกะอาใน1วันไปบ้านหลังหนึ่งเขาก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าคนที่อ่านอัลกุรอานแจ๋วๆเพาะๆไปอยู่กับนี่เลยมาลาอิกะพวกพิเศษพวกพิเศษแต่มันมีเงื่อนไขนะแต่ต้องมีความอิคลาสนะครับอย่าลืมนะทุกงานที่เราบอกว่าทำแล้วได้บุญน่ะต้องอิคลาสเป็นตัวกำกับนะเพราะถ้าอ่านแล้วไม่อิคลาสไปไหนแน่นอนไปนรกอ่ะเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมสามกลุ่มอ่ะหนึ่งในนั้นก็มีผู้รู้มีนักกอรีใช่ไหมคนตายชะฮีดคนบริจาคเก่งๆถูกนำมาหมดเลยแล้วอัลลอฮ์เอามาสอบสวนก่อนในกลุ่มแรกๆเลยแล้วถามว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยาเนี่ยคุณทำยังไงกับมันเจ้าทำยังไงกับมันบ้างกุรอานที่วันนี้อ่านคล่องบริจาคที่วันนี้ที่ว่าอะไรนะเราได้ริสกีมาเยอะหรือว่าอะไรล่ะการทำความดีต่างๆที่ทำไปมากมายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแน่นอนมันคือต้นทุนที่อัลลอฮ์ให้แล้วใช้ยังไงแต่ละคนก็จะตอบเหมือนกันหมดเหมือนกับที่เราหลายๆคนพูดกันในวันนี้แหละซึ่งเราพูดได้อยู่แล้วแหละครับทำเพื่ออัลลอฮ์ทุกคนพูดได้หมดแต่อัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาแค่คำพูดครับอัลลอฮ์ดูที่เจตนาดูที่ของข้างในอินนามันอะมาลูบินียัตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาและอัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกเจ้าโกหกเพราะไอ้ที่ทำต้องการให้คนชมทำต้องการให้คนยกย่องทำต้องการที่จะให้คนเทิดทูนเพราะฉะนั้นเจ้าก็ได้ตามนั้นแล้วล่ะนักกอรีก็เสียงเพาะเจ้าก็ได้แล้วตัวครูท่านเจ้าก็ได้แล้วเป็นท่านครูไปแล้วคนบริจาคเก่งเจ้าก็ได้แล้วคนใจบุญคนตายชะฮีดเจ้าก็ได้แล้วเป็นวีรบุรุษเจ้าได้หมดแล้วมนุษย์ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะเจ้าหวังแค่นั้นถ้าอย่างนั้นมาถึงโลกหน้าอัลลอฮ์ไม่ให้การตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนำซ้ำลงโทษด้วยที่บอกอันหน้าคว่ำลงกับพื้นและลากไปลงนรกเพราะไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้ของดีมันถึงต้องอะไรควบคุมไว้ด้วยอิคลาสนะอิคลาสต้องใช้ในทุกการงานของเราเลยนะทุกเรื่องต้องมีอิคลาสเป็นตัวกำกับมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นโมฆะทันทีมันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะนั้นถ้าเราอยากจะไปอยู่ร่วมกับนะนะได้รับบัตรเชิญแบบนี้อ่านกุรอานให้พออ่านกุรอานให้ถูกต้องเรียนกุรอานให้เยอะนะครับเอาละอีกกลุ่มหนึ่งกำลังใจมาแล้ววัลลาดียักรออุนกุรอานวายะตะตะตะอูฟีฮีและคนที่อ่านอันกุรอานแบบยะตะตะตะนะภาษามันก็บอกอยู่แล้วเราก็เดาได้เลยนะยะตะตะตะเนี่ยนะอันนี้ภาษาอาหรับนะตะตะตะยะตะตะตะอูเนี่ยยะตะตะตะมันนะแสดงว่าภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันก็บอกถึงลักษณะของการออกเสียงออกเสียงแบบไหนอ่ะตะกุกตะกักติดๆขัดๆสะกดแล้วสะกดอีกนะไอเขาบอกให้กระดกลิ้นเนี่ยมึงเอาอยู่นั่นใช่ไหมพยายามแล้วเนี่ยมันยังไปไหนสักทีเนี่ยวะฮุอะลัยฮิชากุนแล้วนบีบอกว่าพยายามด้วยความลำบากแต่ไม่ท้อใช่ไหมเราไม่ได้ท้อไงรู้ว่าลำบากรู้ว่ามันยากก็พยายามแล้วฮูอัจรอนี่ได้ผลบุญสองอย่างอันทำอยู่ดีละมุตฟักุนอะไรฮีนะฮะดิสสบายใจแล้วยังไงเราไม่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องเป็นของเราอะถ้ากลุ่มแรกไม่ได้กลุ่มไหนดีกลุ่มสองแหละนะกลุ่มสองก็ต้องให้ได้แล้วนะแปลว่าเราต้องอ่านไงต
้องอ่านถึงจะได้ถึงแม้จะอ่านด้วยความลำบากได้ผลบุญ2อย่างเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วผลบุญ1ในนั้นก็คือผลบุญที่บอก1อักษร10ความดีกับผลบุญอีกอย่างคือผลบุญแห่งการมุญาฮะดาของเราเพียรพยายามของเราแปลว่าทุกอย่างไม่สูญเปล่าเพราะนั้นอัลกุรอานถึงต้องอ่านไงครับอ่านแล้วคนอ่านอัลกุรอานเนี่ยถือเป็นลิกรุลลอฮ์ด้วยใช่ไหมอ่านกุรอานแล้วใจสงบสบายใจแล้วก็บางทีเป็นยานอนหลับด้วยนะ ใช่ไหมที่บอกใครนอนไม่หลับเป็นไงอ่านกุรอานพักเดียวกุรอานเป็นไงอยู่มันปิดหน้าไปแล้ว ใช่ไหมเพราะนั้นอ่านกุรอานเยอะๆนะยังไงเราก็ได้ผลบุญและที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่ากุรอานเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเราในวันกิยามะได้เป็นอย่างดีในวันกิยามะเนี่ยตัวช่วยก็มีแหละครับมีเยอะพอสมควรแหละนบีก็เป็นตัวช่วยกุรการงานของเราเป็นตัวช่วยแต่หนึ่งในตัวช่วยของเราคือกุรอานนี่แหละครับกุรอานที่เราอ่านกุรอานที่เราอะไรล่ะทำให้มันยับอ่ะด้วยการอ่านไม่ใช่ทำโอ้โหถ้าวางบางบ้านเนี่ยมันจะเรียบมากเลยนะตั้งไว้สองสามเล่มเนี่ยโอ้โหแบบไม่เอี่ยมตลอดไม่เอี่ยมตลอดก็ยังแสดงว่ามีการทำความสะอาดกับบางที่เป็นไงฝุ่นหนาเลยใช่ไหมกุรอานไม่ต้องมีเยอะนะที่บ้านอ่ะเพราะอะไรมีเยอะมันไม่ได้อ่านไงอ่านให้เยอะนะอ่านให้เยอะไม่ใช่เขาแจกเราไปเข้าแถวเอาเขาด้วยตลอดเลยมีกุรอานมาแจกเอาไปมีกุรอานมาแจกเอาเอาไปที่บ้านเพียบเลยเป็นสิบเล่มอย่างเงี้ยปรากฏว่าไงอ่านทันไหมล่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราจับกุรอานจริงอ่ะส่วนใหญ่เราจะจับแค่เล่มเดียวใช่ไหมเล่มเดียวเพราะมันจะเป็นเล่มที่เราชินไงแล้วบางทีเราขั้นหน้าไว้ว่าเราอ่านตรงนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าอ่านก็แล้วกันนะครับอ่านแล้วกันเล่มอื่นจะเก็บไว้บ้างก็ไม่เป็นไรนะเขาหดียะให้ก็นะแต่ว่าจะให้ดีก็สลับมั่งสลับเดี๋ยวลืมอีกนะรุ่นเราเนี่ยถ้าสลับเดี๋ยวก็ลืมกันเดี๋ยวอีกทีก็มาและอีกอย่างนึงมันคนละแค่แหละคนละนุสคอคนละไออะไรล่ะคนละแบบเพราะว่าบางแบบเนี่ยมันจะลงอายะพอดีสังเกตไหมบางแบบเนี่ยเวลาบางหน้ามันจะลงพอดีสิ้นสุดอายะกับบางเล่มมันจะไม่ได้ลงอย่างเล่มใหญ่ๆอ่ะเล่มใหญ่ๆที่เราเรียนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆนะทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่นะเองเนี่ยมันจะไม่ลงเห็นไหมมันใหญ่อะมันจะไม่ลงแต่ถ้าหากว่าเป็นเล่มที่ทางซาอุดีเขาแจกอะมันจะลงสาเหตุที่ต้องลงเพราะอะไรรู้ไหมเผื่อท่องจำไงเวลาท่องจำมันต้องลงอายะพอดีเพราะคนมันจะจำหน้าด้วยนะเวลาเขาจำปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าอายะนี้อยู่หน้าขวามือหรือซ้ายมือเพราะมันจะลงอายะพอดีแต่ถามถ้าไม่ลงอายะก็ยุ่งเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราชินอันไหนก็อันนั้นนะไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะเราชินกับเล่มนี้แล้วถึงมันจะไม่ลงอายะฉันก็ชินกับมันแล้วแหละเอาไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะถ้าเปลี่ยนว่าไงกูอ่านถึงไหนแล้วเลยเนี่ย ใช่ไหมแล้วยุ่งนะแล้วมันหายากด้วยนะ เดี๋ยวก็ต้องอะไรก็ต้องให้ลูกหลานมาช่วยหาให้แต่จริงมันหาไม่ยากหรอกถ้าเราพอจำได้เพราะมันมีวิธีการหาสมมติว่า เราไปได้แค่ครึ่งอายะก็ได้แค่ครึ่งอายะก็ได้แล้วเราเอาไปหาใน Google เนี่ยมันจะขึ้นมาให้ว่าอันนี้อยู่ในซูเราะห์นี้แล้วเราก็ไปเปิดอยู่ในอายะห์นี้แต่อันนี้คงไม่เหมาะกับพวกเราอ่ะนะพวกเรางั้นเอาอะไรหาที่คั่นไว้เหมือนเดิมอย่าให้ใครเอาไปไหนก็แล้วกันนะเพราะนั้นวันกิยามะอัลกุรอานเป็นตัวช่วยอิกรออุลกุรอานนะอัลเลาะห์นบีบอกว่าอิกรออุลกุรอานพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟาอินนะฮูยะตียะมัลกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮีเพราะอัลกุรอานมันจะมาเป็นเหมือนทนายให้กับเรามาเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะขอต่ออัลลอฮ์ว่าเราอ่านอัลกุรอานเป็นเอานึกง่ายเป็นทนายอ่ะทนายแก้ต่างให้เราอ่ะเป็นทนายให้เราได้เพราะนั้นตัวช่วยของเราเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออัลกุรอานเอาง่ายๆว่าผลดีเนี่ยมันเกิดตั้งแต่หลุมฝังศพแล้วคนที่จะอยู่อัลกุรอานตายไปในหนทางของอัลเลาะห์อยู่ในกุโบสอยู่ในอะลัมบัรซักสบายแล้วตอบคำถามได้แน่นอนไม่ต้องไปนั่งท่องด้วยและไม่ต้องให้คนที่อยู่ข้างบนคอยสอนด้วยเพราะมันสื่อสารกันไม่ได้แล้วมันตัวใครตัวมันแล้วใช่มั้ยเพราะนั้นอ่านกุรอานมันก็เป็นตัวช่วยในหลุมฝังศพเราก็สบายแล้วนอนรออย่างเดียววันกิยามะห์เมื่อไหร่มาทีใช่มั้ยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอะไรที่มันเป็นเสบียงเลยไม่มีความดีติดตัวไปเลยอย่าว่าแต่วันไอ้โรคอาดัมบัรซักเลยโรคนี้ก็ลำบากอีหม่านก็ไม่มีเขาเรียกจนเงินด้วยจนอีหม่านด้วยไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าจนเงินแต่ไม่จนอีหม่านก็ยังอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ถ้ารวยแล้วมีทั้งสองอย่างรวยอีหม่านรวยเงินด้วยอัลฮัมดุลิลละห์รวยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องอีหม่านต้องอยู่กับเราตลอดจะจนจะรวยไม่ใช่ปัญหา
นะครับพอรวยทุกคนเดี๋ยวก็ไม่มีคนรับสกาดอีกจนทุกคนก็เดี๋ยวก็แย่งกันกินอีกยุ่งไปหมดใช่ไหมเพราะนั้นความสมดุลที่อัลลอฮ์สร้างมันดีอยู่แล้วนะครับอ่านกุรอานให้เยอะวันกิยามะมันจะได้เป็นตัวช่วยเป็นสักขีพยานให้เรานะครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอันนี้มารยาทมารยาทที่เกี่ยวข้องบ้างมันไม่ได้แปลว่าเราอยากจะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้อะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่เราต้องไปอิงกับรูปแบบอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เป็นเรื่องของศาสนาเราไม่ได้นึกเองทำเองเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สอนได้บอกเอาไว้นะครับแน่นอนว่าอ่านยังไงละให้ได้บุญอ่านแบบไหนอ่านที่ไหนเพราะอย่าลืมการอ่านเราหวังผลละบุญทุกอย่างที่เราทำหวังผลละบุญหลักมันจึงมีอยู่ว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราต้องยึดโยงกลับไปให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีตัวบทหลักฐานรูปแบบแนวปฏิบัติจากท่านนบีที่เราเรียกว่ามีอะไรนะมีซุนนะห์นบีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วความดีใดๆก็แล้วแต่จะถือว่านั่นเป็นความดีต้องมีสององค์ประกอบหนึ่งมีรูปแบบสองมีความอิคลาสมีรูปแบบมีความอิคลาสอ่านกุรอานก็เหมือนกันเราถือว่าการอ่านกุรอานเป็นความดีต้องมีรูปแบบและต้องมีความอิคลาสเพราะนั้นอันดับแรกเลยอย่างที่บอกอย่างอันดับแรกเลยที่จะเป็นตัวกำกับการงานของเราคือความอิคลาสที่เราพึงจะต้องมีทุกการงานแม้กระทั่งอ่านกุรอานก็เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราอ่านเพื่อการโชว์เพื่อการโอ้อวดมันก็จะไม่ได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซึ่งตรงนี้ต้องระวังให้ดีไม่มีใครมาล่วงรู้ในความรู้สึกของเราหรือความนึกคิดของเรานอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะเนียดอีกอย่างนึงในขณะที่คนเข้าใจอีกอย่างนึงเพราะท่านนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าอินนามันอามาลูบินียาตการงานทุกอย่างตัดสินที่เจตนาว่าอินนามาลิกุลลิมลิอิมมานะวาและทุกคนขึ้นอยู่กับเจตนาของตัวเองฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลาดุนยายูซีบูฮาเอาวิมรออาตินยันกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจเราะอิไลฮีท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อันนี้ยกตัวอย่างหะดีษบทเนี้ยมันมีที่มาที่ไปนบีพูดว่าใครก็ทุกอย่างอยู่ที่เจตนาที่มาของมันก็คือว่าในสมัยของท่านนบีเนี่ยนะเรียนประวัติศาสตร์กันนิดกันแล้วกันสมัยของท่านนบีตอนอพยพมามะดีนะห์มันมีคนอพยพมาแต่การอพยพมาด้วยกับเงื่อนไขที่ว่าผู้หญิงเขาบอกว่าถ้าจะแต่งงานกับฉันเนี่ยท่านต้องอพยพไปมะดีนะห์ต้องอพยพไปมะดีนะห์แล้วก็เป็นยังไงเขาก็อพยพไปเพื่อจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แหละพอรู้ถึงท่านนบีนบีจึงบอกหะดีษบทนี้และผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เลยได้สมญานามว่ามุฮาจิรอุมมีกัยส์แปลว่าผู้อพยพของอุมมีกัยส์อุมมีกัยส์เป็นชื่อผู้หญิงแหมอยากได้มั้ยล่ะฉายาแบบนี้ไม่ดีนะหมายความว่าไอ้สิ่งที่เขาทำบนอะไรบนเจตนาแบบนี้นบีจึงได้บอกว่าการงานทุกอย่างอัลเลาะห์ดูที่เจตนาเพราะฉะนั้นเราต้องระวังว่าทำแบบไหนยังไงก็ได้ตามนั้นได้ตามนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยทุกอย่างของเราทุกงานของเราแม้กระทั่งอ่านกุรอานของเรามันก็เลยต้องกำกับไว้ด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์อ่านแล้วหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ได้อ่านเพราะให้คนชมโอ้ยเสียงเพราะจังเลยมาชาอัลลอฮ์เสียงเพราะมากโหทำนองดีด้วยทำนองเพราะมันเคิร์มนะอย่าลืมนะเวลาใครชมมาชอบไหมระหว่างคนชมกับคนด่าชอบอันไหนอะชอบคนชมและชมบ่อยๆเป็นไงอ่ะเหลิงสิครับพอเหลิงมากๆมันจะลอยแล้วตอนนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราก็อยากจะได้สิ่งเหล่านี้แล้วสุดท้ายแล้วใครมาชัยฏอนมาเพราะชัยฏอนมันจ้องอยู่แล้วมันจ้องอยู่แล้วอย่าลืมนะชัยฏอนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมาดึงให้เราไปทำชิริกอย่างเดียวเปล่าชัยฏอนมันจะเอางานดีของเราเนี่ยแหละมาทำให้เราเหลิงสุดท้ายเราริยะโอ้อวดตะกั๊บบดมาหมดเลยสวยกว่าก็ตะกับบทหล่อกว่าก็ตะกับบทรู้มากกว่าก็ตะกับบทใจบุญมากกว่าก็ตะกับบทอ่านกุรอานเสียงเพราะกว่าก็ตะกับบทสุดท้ายแล้วเป็นไงไม่เหลืออะไรเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าการงานทุกอย่างต้องถูกกำกับไปด้วยอะไรอิคลาสที่เราพึงมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาอ่านกุรอานจึงต้องใส่ความบริสุทธิ์ใจเข้าไปเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีแล้วผมเคยสอนดุอาไปแล้วนะแต่ว่ามันจำยากดุอาภาษาไทยเอามาทวนกันนิดนึงก็แล้วกันดุอาที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุใช่ไหมที่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพงได้โปรดให้การงานอินอัลลอฮุมมะจะอันอามาลีกุลละฮูซอลิฮาขอพงได้โปรดให้งานนี้เป็นการงานที่ดีด้วยเถิดหมายถึงทำแล้วให้มันดีดีก็คือให้มันตรงกับแบบอย่างตรงกับคำสั่ง
วะจะอันหูกุลละหูลีวะจะฮิกะคอลิซอและขอพระองค์ได้โปรดทำให้การงานอันนี้เป็นการงานที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงวะลาตัจญะอัลลีอาฮัดินฟีฮิชัยอาและขออย่าได้ให้สิ่งใดมาเจือปนอยู่ในการงานอันนี้เลยขอบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้งานทุกอย่างของเรามันอิคลาสต้องขอนะเพราะถ้าไม่ขอเนี่ยเราเหลืองได้นะครับเราเนี่ยคนใจบุญก็จริงแต่เวลาทำดีมากๆเราก็เหลืองเพราะเราเป็นมนุษย์ไงครับพอเราเหลืองเราใจบุญบางทีเราก็หลุดเราพลาดใช่ตอนเอาเราไปกินแล้วเราก็นะทำมาตั้งเยอะนะเสียเลยใช่ไหมเพราะนั้นขอดุอาเพื่อให้งานทุกอย่างเป็นการงานที่อิคลาสจริงๆนะครับต่อมาก็คือว่าสมควรที่จะมีน้ำละหมาดอันนี้ในกรณีที่เราอ่านแบบจะต้องสัมผัสกุรอานสัมผัสกุรอานแต่ถ้าอ่านจากความจำอุลามะบอกไม่มีน้ำละหมาดก็ไม่เป็นไรสมมติอย่างเนี้ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอย่างงี้เราไม่ได้จับกุรอานแต่ถ้าจับกุรอานสมควรมีน้ำละหมาดนะเพื่อให้มันพูดง่ายๆว่าให้มันสมบูรณ์มากที่สุดนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นคอขาดบาดตายแต่อุลามะบางคนเค้าก็ค่อนข้างจะห้ามไว้แรงอ่ะนะเพราะนั้นเราก็มีน้ำละหมาดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะอ่านกุรอานเราตั้งใจฮะที่จะมาหยิบเล่มเนี่ยแสดงว่าเราตั้งใจถ้าตั้งใจก็อ่านอัลละหมาดไม่ให้เรียบร้อยนะครับควรหันหน้าไปทางกิบละถ้าเป็นไปได้อันนี้ทั้งควรเนี่ยแปลว่าไม่จะเป็นเรื่องของขาดบาดตายแค่สมควรทีนี้ให้กล่าวอาอูซุบิลละด้วยอันนี้ชัดเจนอยู่ในคำสั่งของอัลกุรอานเลยทีเดียวอัลลอฮ์บอกว่าฟาอิซากอเราะตันกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเมื่อเจ้าอ่านอัลกุรอานจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเพราะนั้นหลักก็คือว่าเวลาเราอ่านกุรอานถ้าขึ้นต้นซูเราะห์ให้อ่านอูซุบิลลาห์อ่านบิสมิลลาห์แต่ถ้าขึ้นกลางซูเราะห์ให้อ่านอูซุบิลลาห์บิสมิลลาห์ไม่ต้องเพราะบิสมิลลาห์เนี่ยไว้ใช้ในการเริ่มต้นเหมือนกับบิสมิลลาห์ในทุกๆเรื่องอ่ะที่นบีบอกว่าการงานที่ดีทั้งหลายให้เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์จะกินข้าวกับบิสมิลลาห์จะลงมือทำงานกับบิสมิลลาห์จะทำอะไรก็ให้บิสมิลลาห์เพราะการงานที่ดีทั้งหลายเนี่ยมันย่อมนำมาซึ่งผลบุญแต่มันจะนำมาซึ่งผลบุญและความจำเริญก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นงานนั้นด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วนบีบอกว่างานใดก็ตามที่เป็นการงานที่ดีแล้วไม่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์นบีบอกว่าขาดทุนเพราะนั้นไองานที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์เอาแล้วงานไม่ดีล่ะงานไม่ดีถ้ารู้ว่ามันไม่ดีแล้วอะไรยังจะทำอ่ะนะไม่ต้องเอาบิสมิลลาห์มาใช้นะไม่ใช่จะดื่มเหล้ากับบิสมิลลาห์จะดื่มน้ำกระท่อมกับบิสมิลลาห์จะซื้อหวยกับบิสมิลลาห์แม่จะลงนรกอะไรอย่างบิสมิลลาห์อีกเหรอไม่ใช่สิใช่ไหมไองานเหล่านี้มันพาเราไปอะไรนะไปถูกลงโทษมันบิสมิลลาห์ไม่ใช่ครับตรงนี้นะแต่ต้องให้รู้นะวันผิดนะเพราะถ้าบิสมิลลาห์นี่แสดงว่าเรานี่กำลังอะไรนะกำลังล้อเล่นกับอัลลอฮ์เลยนะใช่ไหมกำลังดูถูกกับฮุกกลมของอัลลอฮ์กำลังแหมก็เรียกหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยนะไม่ข้อหาแรงนะครับนะเพราะนั้นอ่านกุรอานบิสมิลลาห์อูซุบิลลาห์ก็คือตามช่วงตามตอนของมันทีนี้ต่อมาก็คือว่าขออีกสัก15นาทีนะครับนะเพราะนี่ตอนนี้ชั่วโมงนึงพอดีขออีก15นาที อ้าวสถานที่ที่เหมาะสำหรับอ่านกุรอานที่ไหนเหมาะที่จะอ่านกุรอานสถานเอาดูให้ดีนะสถานที่ที่เหมาะถ้าจัดลำดับมันต้องอันไหนมาก่อนเอาตรงมัสยิดก่อนสิสำหรับคนทั่วไปนะสำหรับมุสลิมแน่นอนแหละฮะสำหรับทั่วไปเนี่ยก็คือที่มัสยิดท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่ามัจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสสะกีนะห์วะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์วะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์วะซะกะเราะฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะห์วะมันบัตตะบิฮิอามะลูฮุลัมยุสลิบิฮินะซะบูฮุรอวาฮุมุสลิมุนท่านนบีบอกว่าไม่ว่ากลุ่มใดก็ตามใครก็ตามแม้กระทั่งพวกเราอะนะแล้วมารวมตัวกันเขาบอกมารวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งจากบรรดาบ้านต่างๆของอัลลอฮ์ก็แสดงว่ารวมตัวที่ไหนอะมัสยิดถ้าเราย้อนกลับไปก่อนอย่าลืมว่ามัสยิดเนี่ยมันคือศูนย์รวมตั้งแต่สมัยนบีละนบีเข้ามาดีนะสิ่งแรกที่นบีทำคือสร้างมัสยิดเลยนะบ้านกับมัสยิดนบีสร้างพร้อมกันอยู่แล้วแต่ว่าที่บอกว่าสร้างมัสยิดหลังแรกมัสยิดไหนรู้ไหมกูบามัสยิดหลังแรกคือมัสยิดกูบาเพราะนบีสร้างที่มัสยิดกูบาก่อนแล้วเสร็จแล้วกูบาเนี่ยเขาบอกว่าห่างจากมะดีนะห์ประมาณ
4-5 กิโลประมาณนี้ประมาณ 4-5 กิโลก็ไม่ได้ไกลมากเดินก็เดินพอได้เดินก็พอได้พอได้อยู่นะพอได้อยู่ 4-5 กิโลนะประมาณนี้นะแล้วแต่พอจะมีทางลัดหรือเปล่าไม่รู้นะมัสยิดกุบะสร้างก่อนแล้วเสร็จแล้วนบีถึงสร้างมัสยิดนบวีกุบะและนบีเดินทางเข้ามาดีนะกุบะมันอยู่รอบนอกแล้วไงนบีเดินทางเข้าเมืองมาดีนะแล้วก็สถานที่ที่สร้างมัสยิดนบีเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์เลือกด้วยนะไม่ได้หมายความว่านบีเลือกเองเปล่าอัลลอฮ์เลือกนบีขี่อูฐเข้าไปในเมืองผ่านกลุ่มใดก็แล้วแต่ผ่านเขาเรียกผ่านเผ่าใดก็แล้วแต่แต่ละคนก็อยากจะแบบอยากจะให้นบีเป็นแขกที่บ้านอ่ะเพราะอะไรบอกนบีไงอยากให้เป็นแขกนบีบอกพอจับปุ๊บนบีได้แค่ยิ้มเฉยๆแล้วพอใครมาจับอูฐนบีก็จะบอกว่าคอลลิสบีละฮาฟาอินนะฮามะมูรอตุนปล่อยอูฐมันไปตามทางของมันเพราะมันถูกกำหนดมาแล้วแปลว่ามันถูกเลือกมาแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปหยุดอยู่หน้าบ้านของอบูอัยยูบอันซอรีเป็นซอฮาบะคนนี้คือคนที่ได้รับเกียรติให้เทคแคร์ท่านนบีก็นบีก็พักบ้านนี้แล้วฝั่งตรงข้ามเป็นที่โล่งที่ไว้ตากอินทผลัมใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนบีก็ต่อรองซื้อขายจากเด็กกำพร้าสองคนชื่อซากับซูเฮนแล้วก็นบีก็ร่วมกันสร้างมัสยิดของนบีซึ่งมัสยิดของนบีสร้างจากอะไรเสาเอามาจากต้นของอินทผลัมหลังคาเอาก้านอินทผลัมมาแปะๆแล้วก็ขุดโดยรอบให้มันมีเป็นขอบเขตแล้วก็อาจจะมีอิฐมาวางให้เป็นแนวนิดนึงแล้วก็นบีก็ช่วยกันสร้างแล้วนบีก็บอกว่าการแบกครั้งนี้ไม่เหมือนการแบกในไคบัรมันอัสกาวะอัตฮัรแปลว่ามันสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าหมายถึงว่าไอ้ความเหน็ดเหนื่อยในครั้งเนี้ยที่ทุกคนช่วยด้วยช่วยกันเนี่ยมันคือผลบุญเพราะมันคือการสร้างมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพอสร้างเสร็จไม่เอาไว้ทำอะไรไว้นมาดไว้ในการอะไรล่ะปรึกษาหารือไว้ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งมัสยิดเนี่ยสมัยนบียังเอาไว้เป็นที่ขังเฉลยมัดเฉลยไว้ที่ข้างเสาเพื่ออะไรให้เห็นกับมุสลิมเขาทำอะไรกันมุสลิมเขาละหมาดไอ้คำว่าขังเนี่ยเขาไม่ได้ขังแบบไอ้นักโทษคนโหดเปล่าก็เลี้ยงดูปูเสือปกติอะไรแต่ว่าก็กักบริเวณหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างท่านคนนึงไงคนนึงที่ถูกกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์เขาเรียกท่านสุมามะสุมามะเนี่ยเห็นเป็นคนรวยนะเป็นคนรวยที่พูดง่ายๆว่าเขาก็มีทรัพย์ในการที่จะมาถ่ายโทษมาแล้วจ่ายเป็นทรัพย์เฉลยแหละแต่ว่านบีให้เขาเห็นถึงสิ่งต่างๆที่ผู้ศรัทธาเขาปฏิบัติสุดท้ายแล้วเขารับอิสลามวันแรกนบีถามว่าไงสุมามะสุมามะก็บอกอินตักตุนซาดามินวะอินตุนอิมตุนอิมอาลาชากิรินหากว่าท่านฆ่าคนที่มีชีวิตเพราะว่าเป็นเฉลยแล้วไม่มีสิทธิ์ถูกฆ่าได้ใช่ไหมล่ะท่านเพราะว่าอันนี้สงครามเกิดจากสงครามบาดัดมันก็จะมีประวัติศาสตร์นิดนึงสงครามบาดัดคือสงครามที่มุสลิมมีจำนวนน้อย300กว่าคนไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งสิ้นมีแต่ใจอย่างเดียวเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือสุดท้ายแล้วชนะคนพันกว่าคนได้แล้วก็มีเฉลยเหล่านี้กลับมาและเฉลยเนี่ยพวกระดับแกนนำทั้งนั้นเลยนะพูดง่ายๆว่าพวกรวยๆทั้งนั้นมีทรัพย์มาถ่ายได้หมดแล้วนบีก็ให้เห็นว่ามุสลิมเขาทำอะไรเสร็จแล้ววันที่หนึ่งก็บอกอย่างเงี้ยหากท่านฆ่าท่านก็จะฆ่าคนที่มีชีวิตเลือดเนื้อแต่ถ้าท่านเมตตาท่านจะเมตตาคนที่ขอบคุณพอวันที่สองนบีก็ถามอีกเอาว่าไงซูมามะเขาก็บอกอย่างนี้อีกวันที่3นบีก็ถามว่าไงซุมามะเขาก็บอกอย่างนี้อีกแปลว่านบีรู้แล้วเนี่ยเขาใจเริ่มมาแล้วเขาก็นบีบอกงั้นปล่อยเขาไปพอปล่อยไปอาบน้ำอะไรเรียบร้อยดีกลับมาหานบีใหม่แล้วมาบอกฉันขอรับอิสลามเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าไอการที่ให้เขาได้เรียนรู้ได้ซึมซับเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันทำให้เขาเห็นว่าอิสลามไม่ได้น่ากลัวไม่ใช่อิสลามไออะไรก็จะก่อการร้ายจะวางระเบิดเปล่าถามว่าไม่อยู่ดีๆมันจะไปทำเขาทำไมล่ะมันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วแต่ถ้าโดนลุกรานนั่นแหละผู้กลมของศาสนาถึงบอกว่าถ้าถูกลูกรานเราต้องตอบโต้ต้องต่อสู้สบัดไม่ได้แปลว่าให้เขายืนหูตีหัวโป๊กฉันสบัดฉันสบัดไม่ใช่นั่นคนบ้าใช่ไหมเพราะนั้นต่อมันต้องมีการตอบโต้ไงเพราะหลักของศาสนาก็วางเอาไว้ในเรื่องของการยีฮัดไงครับยีฮัดไม่ใช่แปลว่าการลูกรานยีฮัดแปลว่าการปกป้องศาสนาและความเชื่อของเรานะครับเพราะนั้นนบีบอกว่าการอ่านกุรอานในมัสยิดในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอ่านเสร็จแล้วยะตะดารอซูนะฮูใบนะฮุมแล้วก็ปรึกษาหาหรือทำความเข้าใจแปลว่าไม่ใช่อ่านอย่างเดียวเพราะยิ่งบรรดาซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาอ่านเขาเรียนรู้อายะห์กุรอานมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียนรู้มาเขาทบทวนแล้วเขาปฏิบัติพอเขาพอเ
พอเข้าใจดีแล้วแหละเขาถึงจะขยับไปอายะห์ถัดไปท่องจำอายะห์ถัดไปก็จะเป็นแบบนี้แปลว่าอ่านกุรอานเราถึงได้เคยได้ยินว่าอ่านกุรอานเสร็จแล้วทำไมวิเคราะห์ทำความเข้าใจเราเรียกว่าใคร่ควรตะดับบุตรด้วยเหมือนกับว่าอ่านกุรอานแล้วความหมายต้องได้บ้างอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าอ่านกุรอานแล้วเราควรจะเข้าใจความหมายบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเราะห์สั้นๆที่เป็นซูเราะห์ที่เราคุ้นเคยนะครับอันนาสฟาติฮะก่อนเลยฟาติฮะน่าจะแม่นกันแล้วมั้งนะพอได้ไหมพอได้อยู่นะอินชาอัลลอฮ์นะฮะบิสมิลลาห์เลยก็ได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอท่องแบบเด็กๆก็ได้ไม่เป็นไรฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเราแปลเป็นไทยว่าอย่างนั้นอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอะไรนะกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกิยามิดดีนผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดในวันแห่งการตอบแทนอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เรานะอบูดุขอทำการเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลืออิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเป็นการอันตรงนี้เป็นดุอานะเป็นดุอาเพราะนั้นดุอาเนี่ยเราขอกันทุกวันเลยเห็นไหมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดหนทางอันเที่ยงตรงเป็นยังไงอ่ะซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมหนทางของบรรดาคนที่พระองค์ได้เคยให้ความโปรดปรานกับพวกเขามาแล้วหมายถึงว่าบรรดาอัมบิยะบรรดาคนดีที่อัลลอฮ์นำทางเข้ามาแล้วอ่ะนำทางเราแบบเขาด้วยเถิดไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนไม่ใช่หนทางของบรรดาคนที่อัลลอฮ์กริ้วเขาและไม่ใช่หนทางของคนที่พวกเขาหลงผิดซึ่งไอ้2กลุ่มเนี้ยใครกับใครนะยะฮูดกับนาซอรอยิวกับคริสต์ที่บอกว่าหลงผิดเพราะอะไรอย่างเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นเรื่องที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเริ่มต้นเหมือนเราแต่มันไปออกนอกลู่นอกทางมันก็เลยเพี้ยนไงสุดท้ายแล้วมันกับเราก็เลยพระเจ้าคนละองค์ใช่มั้ยเอาว่าไปนะตามนั้นเลย แต่ว่าเราก็ยังถือว่าเขาทำไมถือว่ารากเหง้ายังมาด้วยกันอยู่นะยังถือว่าเป็นรากเหง้าเดียวกันอยู่เพราะนั้นอ่านกุรอานทบทวนอันกุรอานอิลลานะซะรัตอะลัยฮิมุสสะกีนะสกีนะก็จะเกิดขึ้นหมายถึงความสงบก็จะเกิดขึ้นเราะห์มะห์ก็จะเกิดขึ้นและบรรดามาลาอิกะห์ก็จะเอาปีกห้อมล้อมอันนี้คือเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนที่ค่ำวอดอยู่กับอัลกุรอานอ่านกุรอานทำความเข้าใจอัลกุรอานมากไปกว่านั้นอัลลอฮฺเอาเราไปยกย่องไปชมเชยนะวะซะกะรอฮุมุลลอฮฺฟีมันอินดะฮูอัลลอฮฺจะเอาเราเนี่ยไปกล่าวถึงกับมวลมาลาอิกะห์เหมือนกับเอามาอวดเนี่ยนี่บ่าวของฉันคนนี้เขาอ่านกุรอานคนนี้เขาอ่านดำรัสของฉันคนนี้อวดกับใครอวดกับมาลาอิกะห์อวดกับมาลาอิกะห์เพราะนั้นนี่คืออะไรนี่คือโอกาสไงนี่คือเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เพราะนั้นนบีก็เลยบอกว่าวะมันบัตตะอะบิฮิอามาลูฮูและใครก็ตามที่ละเลยต่อการทำความดีแบบนี้ลัมยุสลิอันนาซาบูฮูเชื้อสายของเขาไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยแปลว่าให้รวยขนาดไหนให้ดังขนาดไหนให้เป็นคนเด่นคนดังขนาดไหนถ้าไม่อ่านอัลกุรอานนะอัลลอฮ์เขาไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นไม่มีค่าทั้งสิ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าเราเท่ากันอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับต่อมาคือว่าสถานที่ต่อมาคือมักกะห์มัสยิดแล้วใช่ไหมอีกเดี๋ยวอีกขออีก10นาทีของผมสถานที่ต่อมาคือบ้านสถานที่ต่อมาคือบ้านไปป่าครับผมอ๋อวันนี้ใช่เมื่อวานเขาวันนี้เขามีงานนะก็มีงานประชาสัมพันธ์ก็หน่อยมีงานที่บางป่าเมื่อวานเขาโทรมาอยู่เขาโทรเชิญผมพูดแต่เดือนหน้าแต่ก็เชิญร่วมงานวันนี้ด้วยสถานที่ต่อมาครับบ้านเมื่อกี้มัสยิดแล้วใช่ไหมจัดลำดับบ้านทีนี้บ้านเนี่ยบ้านมันควรจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอ่านอัลกุรอานด้วยและใช้ในการทำอิบาดะห์ด้วยอิบาดะห์ถ้าเป็นฟัรดูนมาดฟัรดูดีที่สุดคือที่มัสยิดสุนนัตให้ทำที่บ้านสุนนัตให้ทำที่บ้านดังนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยไปละหมาดฟัรดูที่มัสยิดเสร็จแล้วสุนัตเขาเดินกลับมาละหมาดที่บ้านเพื่อให้บ้านมันมีอิบาดะห์มั่งไงไม่งั้นอยู่ที่มัสยิดอย่างเดียวเลยใช้ชีวิตกันที่มัสยิดอย่างเดียวเลยที่บ้านทะเลาะกันอย่างเดียวเลยเงี้ยนะและอีกอย่างนึงให้อ่านกุรอานที่บ้านหะดีษนบีบอกอย่างนี้ครับลาตะจะอาลูบุยูตะกุมมะกอบิรอ
พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำให้บ้านของพวกท่านเป็นเหมือนกุโบสถ์เป็นเหมือนกุโบสถ์หมายความว่าไงอ่ะแปลว่าบ้านเขาให้อ่านอัลกุรอานแล้วกุโบสถ์ล่ะกุโบสถ์เขาไม่ต้องอ่านสิก็นี่ไงฮะดิษบทนี้มันบอกอยู่แล้วว่าเพราะนั้นอุลามะเนี่ยอุลามะบรรดาอุลามะเขาจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอ่านกุรอานที่บ้านไม่ให้ไปอ่านที่กุโบสถ์เดี๋ยวค่อยมาดูว่าแล้วกุโบสถ์จะทำอะไรได้บ้างนะเอาอ่านกุรอานก่อนนะครับอ่านกุรอานที่บ้านอย่าทำบ้านให้เหมือนกุโบสถ์แปลว่าบ้านนมาดบ้านอ่านกุรอานอินนัชชัยฏอนยันฟิรุมินันบัยติลละซีตุกรออูฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะห์โดยเฉพาะซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ไล่ใครได้ไล่ชัยฏอนได้286อายะไปอ่านเลยครับแต่ว่าอะไรนะเปิดฟังได้ไหมเปิดฟังก็ได้ส่วนนึงไม่เราจริงๆเราควรอ่านเองด้วยนะเพราะว่ากุรอานมันแปลว่าอ่านนะจริงๆแล้วอ่านเนี่ยถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์ก็ต้องเราอ่านแหละทีนี้ว่า286อายะมันเยอะไปเราคงไม่ไหวหรอกอ่านสักวันละหน้าวันละหน้าวันละหน้าอะไรไปเรื่อยๆก็ได้ให้มันมีการอ่านแค่นั้นนะเพราะนั้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไล่ได้ทีนี้เอาละเมื่อเขาบอกว่าไม่ให้ทำบ้านเหมือนกุโบสถ์อ้าวแล้วกุโบสถ์จะทำอะไรได้บ้างอ่ะใช่ไหมเอาไว้ฟังบ้านควรนมาสุนัตให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะอ่านโดยเฉพาะซูเราะห์บะเกาะเราะห์ส่วนการอ่านอัลกุรอานที่กุโบสถ์เนี่ยอุลามะก็ถือเป็นอะไรเป็นบิดอะห์ทีนี้นักวิชาการก็เลยห้ามเอาไว้แต่ถ้าให้ดีในกุโบสถ์ควรทำอะไรให้เยอะไปให้สลามไปขอดุอาไปเยี่ยมนะนบีให้ไปเยี่ยมนะครับนบีให้เราเนี่ยไปเยี่ยมกุโบสถ์แต่มันจะมีอย่างนี้ข้อจำกัดบางอุลามะเนี่ยเขามองว่าผู้หญิงไม่สนับสนุนให้ไปเยี่ยมกุโบสถ์สนับสนุนผู้ชายอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในกติกานะแต่ถามว่าแล้วยังไงอ่ะเราไปมัสยิดได้ไหมก็ได้บางมัสยิดก็อยู่ติดกุโบสถ์อยู่แล้วอ่ะนะบางคนก็อยากจะไปอะไรล่ะอยากไปสลามไปอะไรตรงนี้ถ้าเราผ่านนะถ้าเราผ่านก็ให้สลามได้ให้สลามชาวกุโบสถ์ได้ขอดุอาให้ชาวกุโบสถ์ได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายสนับสนุนให้ไปเยี่ยมกุโบสถ์จริงอยู่ว่ายุคแรกๆหลังจากมาเป็นมุสลิมแล้วเขาเรียกอิสลามตอนต้นนบีจะห้ามเรื่องไปกุโบสถ์สาเหตุก็เพราะว่ามันจะเป็นรอยต่อระหว่างสองความเชื่อระหว่างความเชื่อเดิมกับอิสลามไอ้ความเชื่อเดิมต้องอย่าลืมว่ามันมีหลากหลายเหลือเกินมีทุกอย่างเลยตีอกชกตัวร้องห่มร้องไห้โวยวายอะไรมีทุกอย่างเนี่ยทำอะไรแปลกๆหลายอย่างนบีเลยต้องห้ามในช่วงแรกนั้นนบีจึงบอกว่ากุนตุนะไฮตุกุมอันซียารอตินกอบริอาลาฟะซูรูฮาฉันน่ะเคยห้ามพวกท่านทั้งหลายในการที่จะไปเยี่ยมกุโบสถ์แต่ตอนนี้จงไปเยี่ยมมันเถิดฟาอินนะฮาตุซักกิรุกุมตุซักกิรุนเมาเพราะมันจะทำให้พวกท่านนึกถึงความตายบางสายรายงานบอกทำให้นึกถึงอาคิเราะห์ก็แน่นอนเวลาเราไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเศร้าอ่ะไม่มีใครไปยืนยิ้มอ่ะนะมึงตายแล้วไม่มีเราก็นึกอย่างนี้กีเรานี่โต๊ะเรานี่ป๋าเรานี่มะเรานี่พี่น้องเรานี่คนนั้นคนนี้ใช่ไหมเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าแต่ตอนนี้ผมว่าบางทีก็หาไม่เจอแล้วนะพอไปกูโบสเนี่ยอย่างเงี้ยกูโบสอย่างบ้านที่บ้านเนี่ยไปหลุมไหนวันเนี่ยเฮ้ยจำไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมเพราะมันเยอะไงมันเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหานะมันจะไปหาไม่เจอแล้วจะทำยังไงก็ขอดุอาแหละครับนะเพราะนั้นนบีเนี่ยให้เราไปเยี่ยมกูโบสเพื่อจะได้นึกถึงความตายจะได้นึกถึงโลกอาคิเราะห์และควรจะไปเยี่ยมบ่อยๆแต่ที่แน่ๆคือว่าเลือกวันที่มันเหมาะด้วยนะไม่ใช่วันที่อะไรนะจริงๆแล้วในหลักเขาไม่ได้กำหนดหรอกว่าวันไหนมันเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมว่าวันไหนควรไปวันไหนไม่ควรไปใช่ไหมไอ้วันไม่ควรไปก็อย่าไปมันไอ้วันลื่นเลิงควรไปไหมล่ะไม่ควรไปแต่บางคนก็จะบอกกูไม่มีวันอื่นอยู่แล้วเพราะวันอื่นไม่เคยเข้าสุราเลยงั้นไปเถอะก็วันอื่นไม่เคยมาสุรามันสะท้อนอะไรอ่ะสะท้อนว่ามันละหมาดวันศุกร์บ้างไปเนี่ยก็ไม่ใช่ไหมไอ้ห้าเวลาตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะนั้นจริงๆแล้วก็คือเลือกวันเวลาที่เหมาะสมนะครับต่อมาก็คือว่าท่านนบีเนี่ยเคยอีกหะดีษนึงนะนบีท่านอบูเราะห์บอกว่าซารอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับรออุมมิฮิท่านนบีเนี่ยไปเยี่ยมกุโบสถ์ของคุณแม่นบีชื่ออะไรนะอามินะห์นะครับฟะบะกาวะอับกามันฮาวละฮูนบีก็ร้องไห้และคนรอบข้างก็ร้องไห้ด้วยวะกอละนบีก็บอกว่าอิสตะซันตุร็อบบีอัซซะวะจัลละฟีอันอัสตักฟิรละฮาฉันขอต่ออัลเลาะห์ว่าฉันขออนุญาตขออภัยโทษให้แก่คุณแ
ฟาลัมยุซันลีแต่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตเพราะว่าตายในสภาพของคนที่ไม่ได้ศรัทธาวัสตะซันตุฟีอันอาซูรอกอบราฮาและฉันก็ขออนุญาตที่จะมาเยี่ยมกูโบสของคุณแม่ฟาอาซินาลีและอัลลอฮ์ก็อนุญาตก็แสดงว่าการไปเยี่ยมกูโบสเป็นที่อนุญาตนะเป็นที่อนุญาตนะครับแล้วก็ขอดุอาถ้าเป็นมุสลิมได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมล่ะถ้าไม่ใช่มุสลิมก็ไม่ต้องขอดุอาเพราะทำอะไรไม่ได้นะเหมือนกับที่นบีทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับเพราะนั้นนบีจึงบอกฟาซูรุนกูบูรอพวกท่านทั้งหลายจงไปเยี่ยมกูโบสนะฟาอินนะฮาตุซักกิรุกุมุนเมาเพราะมันทำให้พวกท่านเนี่ยนึกถึงความตายเพราะนั้นพอไปกูโบสแล้วก็ให้สลามขอดุอาสลามมีหลายต้นมีหลายแบบเอาที่เราสะดวกผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับต้นนี้น่าจะคุ้นๆหน่อยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาริมินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์อันนี้เป็นหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะคุ้นๆหน่อยแต่อย่างที่ผมเคยบอกถ้ามันไม่จำจริงๆไม่ไหวจริงๆยังไงดีล่ะอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุบูรสั้นๆเลยได้อัสสลามุอะลัยกุมยาแปลว่าโอ้อะห์ลันกุบูรแปลว่าชาวกุบูรทั้งหลายอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุบูรแต่ถ้าเอาตามหะดีษก็คือแบบนี้เลยยาอะห์ลัดดิยาริมินัลมุมินีนกับความสันติจงมีแด่บรรดาบ้านพักของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายและอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูลและอินชาอัลลอฮ์เราเนี่ยต้องตามพวกท่านไปนัสอาลุลลอฮะละนาวะละกุมุลอาฟิยะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราได้รับความปลอดภัยเพราะนั้นหรืออีกอะไรนะอีกแบบนึงนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อินมูอับบาสนะครับบอกว่าท่านนบีเนี่ยเดินผ่านกุโบสแล้วนบีก็หันหน้าไปทางกุโบสแล้วนบีก็อ่านดุอาแบบนี้อัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุบูรยักฟิรุลลอฮุลานาวะละกุมอันตุมซะลาฟุนาวะนะห์นูบินอัสรความสันติจงมีแด่ชาวกุโบสทั้งหลายขอให้อัลเลาะห์เมตตาเราและท่านด้วยท่านเนี่ยไปก่อนแล้วเราจะตามไปนะเพราะนั้นดุอาก็ประมาณนี้นะครับหรืออัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุบูรสั้นๆก็คือเป็นการขอดุอาให้กับชาวกุโบสนะครับไปขอดุอาได้ไปอ่านกุรอานได้ไหมเมื่อกี้ตกลงไม่ได้ก็ให้ไปขอไปสลาไปขอดุอาให้อัลลอฮ์มักฟิดละหุ่มอะไรก็ว่าไปไม่มีปัญหานะครับได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการขอดุอาซึ่งก็เอาว่ากุรอานอ่านให้เยอะถ้าพวกเราซึ่งเป็นมุสลิมะที่บ้านอ่านไปเลยไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งสุรบะกรออะไรนะอานยาซินที่กูโบสนะอ่านที่บ้านแล้วกันอ่านที่บ้านนะครับเพื่อจะให้ได้ตามแบบอย่างแล้วก็ให้ได้ตามที่นบีสอนนะครับก็เอาว่าขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถึงหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นความสำคัญของการอ่านอัลกุรอานเพราะนั้นอัลกุรอานคือทางนำครับอยู่กับมันให้เยอะและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์